ผู้คนในบ้านเมืองของเราเนี่ยจะยึดมั่นถือมั่นในหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดๆอย่างแน่นหนาฝ่าข้างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายนะส่วนนั้นเรียกว่ารากเงาครับถอยหลังไปเรื่อยเรื่อยไป 2,000 กว่าปีมาแล้วประมาณนั้นนี่คือรากเงาไม่รู้ตั้งแต่พระศาสดาได้เกิดในโลกใบนี้นั่นคือจุดของการเริ่มต้นของคำว่ารากเงาเห็นไหมครับจะยืดเยื้อมาช้านานแค่ไหนก็ตามทีเสื่อมสารกันมาเรื่อยประเทศไทยตีแตกตัดตกก็เริ่มต้นพ.ศ.2500เป๊ะเชี่ยชัวช้าเท่านั้นนะครับจะเริ่มแบ่งความคิดแล้วความคิดสมัยใหม่ความคิดในปัจจุบันปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอจะเข้ามาแหละนะแล้วก็มีความคิดล่วงหน้าไปด้วยเพราะว่ามีองค์ความรู้ต่างๆนะไหลหลั่งหลั่งไหลมาจากนอกประเทศคนไหนไปฟังนู่นของใหม่ฟังนี่ของใหม่ไปเห็นนู่นของใหม่จะเป็นหนังสือหนังหาตลอดร้านของใหม่ของใหม่ของใหม่เขาเข้ามาทดแทนไปเรื่อยเซซาว่าเริ่มต้น 2,500 ถอยหลังไปกันแล้วกันนะอนุรักษ์ของเก่าเต็ม 100% นะครับ2,501 2,35 ปัจจุบันถ้ามาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มกระแสแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องราวอนาคตเข้ามาเข้าหูเข้าตาอ่านหนังสือยังไงเข้าหูมีคนมาเล่าให้ฟังเข้าปากมีคนเอาของกินมาจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมาให้กินเข้าปากเข้าจมูกก็มีน้ำหอมน้ำเหม็นไม่ว่าจะเป็นรสอะไรสารพัดรสกลิ่นสารพัดกลิ่นนะฮะแล้วก็เหลืออย่างเดียวระวังก็คือเรื่องการสัมผัสตรงนะครับสัมผัสตรงกว่าที่จะมาสัมผัสสัมพันธ์กันหนุ่มสาวก็ยังกระดี้กระเดี้ยกันอยู่นะครับพอเวลาเห็นข่าวสารผ่านหูได้ยินมาผ่านตาผ่านจมูกผ่านรสสัมผัสมามันก็เริ่มมาเรื่องการสัมผัสกันเดินควงคู่กันแล้วก็ว่ากันไปนุ่งเสื้อผ้าอาภรณ์แต่ก่อนนี้ยาวต่ำกว่าน่องต่ำกว่าเข่าตอนหลังมาก็เป็นสเกิร์ตแก๊สขึ้นมาแล้วสูงเหนือกว่าเข่าต่อแล้วก็จุดจูจุดจีว่านี่คือของใหม่ทีนี้เมื่อเวลาของใหม่มาแล้วเปอร์เซ็นต์ของเก่าจะลดลงเหลือ90เหลือ80มาถึงวันนี้นะฮะของเก่ามันจะเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นไหมแล้วก็มาตั้งคิดกันอย่างนี้เนี่ยมาอันนี้ก็รักษาของเก่าไว้หน่อยนึงก็ไม่ได้ใส่ทุกวันนะมั้ง12 13 14 15 16อยู่ในประมาณนี้ครับ4-5 วัน7 วันก็จบแล้วนั่นก็แมงสาบบ้างหนูบ้างยัดเข้าไปก็จะมาดึงมาใช้มาทีนึงก็เท่าที่เห็นเองโอเคนะก็แปลว่าสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เราต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตบ้านเราดทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้เห็นขึ้นจอกันแล้วเอลมี่พีอีลุงเพียวเอ็นเอจีคืออะไรก่อนที่ครับสู่คำว่าอะไรกันเนาะวันนี้ผมว่านะเรามาพูดคุยกันแค่คำสองคำแปลไทยเป็นไทยกันก่อนดีกว่าเออแปลเป็นไทยแปลไทยเป็นไทยลองฟังดูนะครับว่ามันจะเข้าร่องหูของใครบ้างหรือเปล่าเช่นวันนี้เนาะถ้าเป็นสาวๆเนาะมีความรักสินะสาวๆมีความรักหนุ่มๆก็มีความรักเหมือนกันอะสาวๆมีความรัก1ปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาพอเวลาถึงวันที่12 13 14เมษาก็มักจะเจอหน้าค่าตากันแต่พอแล้วมันเป็นวันนี้อ่ะไม่
ไม่เห็นโผล่เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้สงกรานต์นี้พี่ไม่มาน้ำตาไหลมีคำว่ามานะครับสงกรานต์นี้พี่ไม่มาน้ำตาไหลก็นึกถึงภาพเก่าๆเนาะก็ไปขนทรายเข้าวัดบ้างไปหาข้าวไปกินริมห้วยขนทรายเข้าวัดเนี่ยใช่ไหมพากันไปกินข้าวลงข้าวลงขันกันเป็นหย่อมๆเป็นกลุ่มๆไปนะสวนเสหาหนุ่มสาวก็เจอกันประมาณนั้นนะครับแต่ปีนี้ห้วย14เมษาแล้วพี่ไม่มาน้ำตาน้องก็ไหลเห็นไหมประเด็นนี้นะพี่ไม่มาน้ำตาน้องก็ไหลประโยคแรกนะฮะพี่ไม่มาน้ำตาไหลประโยคที่สองพี่ไม่มาน้ำตาน้องก็ไหลเห็นไหมแปลว่าความหมายก็อยู่ที่สาวน้อยคนนั้นแหละทีนี้กลับมาถึงพี่บางทีเนี่ยพี่ก็พอๆกันแล้วครับสองสามปีที่ผ่านมาผมอยู่คนต่างถิ่นนะก็บอกโอ้ก็ไปหาน้องกันทุกปีสองสามปีไอ้ปีนี้จะว่าไงนะพี่จะว่าไงพี่ไม่ไปหัวใจแป๋วโอ้โหปีนี้พี่ไม่ได้ไปวงเล็บหาน้องหัวใจแป๋วเอาไงอ่ะผมก็เลยสื่อสารว่ามากับไปนะครับไอ้คำว่ามากับไปเนี่ยแบบสื่อสารกันแบบง่ายๆพื้นๆนะตั้งแต่เริ่มเกิดมาเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะครับถ้าสื่อสารกันมากับไปไม่เข้าใจกันยิ่งการนัดหมายกันทุกวันเนี่ยฮัลโหลอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าไปฟังให้ดีนะมันมีคำว่ามากับไปนะครับจะใช้คำไหนดีทางนู้นทางนี้ถ้าทางนี้พูดนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้พี่จะไปหาน้องนะหรือจะไปหาน้องวันพรุ่งนี้ใช้คำว่าไปเห็นไหมฮะทีนี้ฝ่ายรับเนี่ยพรุ่งนี้พี่เขาจะมาหาเนี่ยก็เซ็นรับก็เซ็นมานะครับเซ็นไปก็คือเซ็นจะไปก็เซ็นไปพรุ่งนี้พี่จะไปหาน้องนะเวลาไหนก็ว่ากันไปส่วนน้องพรุ่งนี้พี่เขาจะมาหาเว้ยมากับไปนะอย่าลืมนะครับเซนเนี่ยฮะจะใช้กัน 99% ของมนุษย์ที่สื่อสารกันทุกวันเนี่ย 99% นะครับมันจะมี 1% ที่ไม่ได้ใช้เซนนี้เช่นลุงออกติดตลอดพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงลุงออกจะมาหานะใช้คำว่ามาครับเข้าไปว่าคนรู้สึกไปแทนคนรู้สึกนี่ไปแทนคนที่รับพรุ่งนี้ลุงออกจะมาหานะนี่แหละคือภาษาละครับนี่แหละคือภาษาละครับจะใช้เส้นไหนละครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับของผมมากับไปผมคล่อง โอเคนะจากนั้นใครก็ตามที่พรุ่งนี้ผมจะมาหาใครก็ตามในโลกนี้ผมใช้คำว่ามาทั้งที่โดยความจริงผมจะต้องออกเดินทางไปโดยความจริงต้องออกไปคำว่าไปแปลว่าจากจุดเริ่มต้นเนี่ยไปไหนก็ได้คำว่าไปแต่คำว่ามาสิครับผมใช้เซนส์คำว่ามานะฮะความรู้สึกมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไปวางอยู่กับหัวใจคนที่กำลังจะรอรับโอ้พรุ่งนี้ลุงงอจะมากินข้าวด้วยอย่างเงี้ยเอ้ยพรุ่งนี้ลุงงอจะมาช่วยหรืออะไรก็สุดแล้วแต่เถอะตามที่นัดหมายตามที่เป้าหมายของ
ของวาระที่นัดหมายกันนะครับลองใช้เส้นนี้ดูเพราะฉะนั้นมันทำไมถึงยากนักหนาไอ้คำว่ารักษากับกำจัดเพราะมันติดคำว่ารักษารักษามันทั้งหมดรักษาโรครักษาโรคโรคมันดีอะไรกันนักหนาดิจะต้องมารักษามันใช้ว่ากำจัดไม่ได้หรือพี่เห็นไหมเห็นไหมครับก็เพราะเราไม่ได้สื่อสารทางด้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆมันก็เลยมันไม่เข้าไปในขั้วหัวใจแล้วมันไม่บันทึกในไอตัวที่เขาเรียกว่าซับคอนเซียสนะมันไม่ได้บันทึกมันก็เติร์นเปลี่ยนยากด้วยปรับยากโอ้ไหมครับพี่นี่เขามากลับไปนะทีนี้ต่างฝ่ายต่างใช้คำว่าไปเช่นตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะผมบอกว่าพรุ่งนี้จะมาหาคุณนะที่บ้านทำอะไรก็ว่านไปเวลาอีกประมาณสักเฉยสัก5นาทีผมจะถึงแล้วผมก็โทรอีกทีนึง5นาทีโดยประมาณจะถึงแล้วนะแปลว่าคนที่รับตรงนี้เริ่มเปิดประตูบ้านแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไม่เอาผมจะไม่ใช้คำว่าเดี๋ยวผิดพลาดเวลาก็ค่อยเปลี่ยนเวลาปรับเวลาใหม่ผมจะไม่ใช้คำว่าเดี๋ยวนะครับผมใช้ว่า1ชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงถึงนะ2ชั่วโมงถึงส่วนมากก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไอ้เดี๋ยวเอาอะไรมาเป็นตัววัดกันน่ะนี่คือการสื่อสารครับมันไม่มีเครื่องวัดเลยคนคอยแงกสิเนี่ยกะเวลาก็ไม่ถูกจะไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะเดี๋ยวคนที่นัดจะมาพบเพราะฉะนั้นต่อไปสื่อสารเนี่ยจะเจนครับในครอบครัวใครก็ตามทีให้มันชัดมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยมันประหยัดไปเยอะเลยครับมันแน่นอนนี่คือลุงหมอบความไม่เหมือนใครที่บอกว่ามนุษย์แอบนอร์มอนกับอันคอนเซียสก็นั่งพูดอยู่ตรงนี้แหละครับต่างกับคอมมอนเซนส์ของท่านไหมล่ะที่เคยใช้กันเห็นไหมถ้ามันต่างถ้าเห็นว่าตัวอย่างของลุงหมอบมันใช้ได้นะมันใช้ได้จริงๆดีด้วยก็ลองคิดย้อนไปย้อนมาสัก 3-4-5 รอบไม่ได้เชียร์เออนะระหว่างรักษาโรคกับกำจัดโรคที่เขาว่าเนี่ยโอเคไหมและระหว่างมากับไปที่พูดถึงเมื่อนี่เองนะครับทีนี้ต่างคนต่างใช้คำว่าไปเช่นโทรศัพท์ไปหาคนเดียวกันนี่แหละทุกวันมันสื่อสารโทรศัพท์มือถือมือถอยเนาะฮัลโหลว่าไงอ่ะ ที่พูดมา3วัน5วันนั่นเอาให้แน่จะไปตรงไหนยังไงแหมแปลว่าแทนที่จะมาเจอกันที่บ้านใครบ้านใครปราณต้นทางต้องไปที่ใหม่แล้วอ้าวงั้นเจอที่บางแสนว่าไปโน่น ไปทำอะไรไม่รู้บางแสนทุกคนต่างใช้คำว่าไปนะงั้นก็ไปเจอกันที่บางแสนจุดไหนก็ว่าไปใช้คำว่าจุดด้วยบางแสนมันเป็นบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินเห็นไหมเป็นร้านอาหารเป็นสถานที่สำคัญกันแล้วก็ว่ากันไปเห็นไหมเวลาก็ประมาณกันทีเนี้ยจากตรงไหนต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ด้วยครับพี่เอ๋ยใช้ว่าไปฝ่ายนู้นโอเคพรุ่งนี้ผมหนูดิฉันก็จะไปเจอที่นั่นนะใช้คำว่าไปเห็นไหมมันก็แค่นี้มากับไปมันจะได้กันนักกันหนาไหวไหวไหมพี่แหมไม่บอกไปบอกลูกสอนหลานให้ชัดๆครับว่ามากับไปมิฉะนั้นต่อไปอนาคตมันใช้ภาษายาวจนเกินไปรู้ไหมเสียเวลาเนื้อใหญ่มันบันทึกมากไหมในหัวสมองเนี่ยแล้วมันก็เออเร่อเสร็จแล้วก็บอกอัลไซเมอร์แล้วก็พาคินสันต่ออีกทีหนึ่งอย่างที่ทุกวันนี้นะโหเขาพยายามที่จะหาวิธีรักษาสมองกันผมบอกว่าไม่มีวิธีรักษาหรอกสมอง อย่าไปหายาเคมีในสมองโอ้ยหนีไปไกลพวกใช้คำว่าเคมีในสมองหนีไปไกลลุงออกไม่รับเลยจริงๆอ่ะ ไม่รับเลยเออ
เส้นเลือดแตกในสมองในสมองรอบนอกสมองกะโหลกศีรษะมันคนละส่วนนะครับเส้นเลือดมันไปได้แค่ผิวของสมองภายนอกรู้จักมะพร้าวไหมพี่รู้จักเจามะพร้าวไหมวิธีจำลองภาพสมองเจามะพร้าวนั่นคือสมองโอเคนะแล้วก็มีน้ำมะพร้าวล้อมรอบสมองอยู่น้ำที่ว่านี้เซซว่าเป็นเลือดได้ไหมครับเนี่ยหรือว่าเยื่อหุ้มสมองได้เยื่อหุ้มได้เยื่อหุ้มคำว่าเยื่อหุ้มสมองนะฮะเหมือนกับเด็กคลอดใหม่เขาจะมีอะไรเขาเรียกอะไรคลุมตัวเขาหมดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่เคยทำคลอดนะเคยจะทำให้คนอื่นเขาคลอดแต่เราไม่ได้ทำคลอดในภาษาลูกงอกเคยทำแต่ให้คนอื่นเขาคลอดแต่เราไม่ได้ทำคลอดนี่ภาษาลูกงอกถ้าไม่คิดสักนิดเดียวเนี่ยมันก็จะข้ามความสำคัญนะเรียกว่าสาระหรือจุดสำคัญผมใช้ว่าจุดสำคัญแต่ตรงนี้ครับมันก็เป็นการสื่อสารกันง่ายขึ้นเข้าใจไหมเนี่ยลักษณะเนี่ยก็แค่นี้เองสมองทำงานโดยไฟฟ้าอย่างเดียวพี่ไฟฟ้าที่ว่านั้นต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นครับคุณน้าคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงจะเอาไฟฟ้ากระแสเข้ามาเยียวยารักษาสมองจบข่าวได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงรักษาไม่ได้สมองนะเวลาสมองเสื่อมมันเสื่อมเร็วเกินไปเนี่ยคืออัลไซเมอร์นะความจำเสื่อมความจริงมันไม่จำมันไม่ได้จำมันไม่ใช่ความจำเสื่อมมันไม่จำแปลว่าไม่เข้าโอเคไหมเนี่ยความจำเสื่อมความจำไม่เสื่อมแน่นอนแต่มันไม่จำต่างหากเห็นไหมเนี่ยภาษาลุงออกน่ะเมื่อกี้นี่ไม่ได้จำก็รู้เมื่อกี้พูดกันเมื่อกี้เนี่ย5 นาทีผ่านไปเนี่ยมันก็ลืมแล้วก็บอกว่าลืมความจริงมันไม่ได้จำถ้าจำนั้นไม่ลืมแน่นอนเช่นจำได้ไหมแต่เด็กมันถึงนาทีเนี่ยที่จำนะใช่ไหมครับไอ้ที่มันจำแล้วมันจะไม่ลืมไอ้ที่บอกว่าลืมมันคือไม่ได้จำทำไมไม่ได้จำเพราะไม่สนใจไฟให้มันเกิดความเข้มข้นใช่ไหมผ่านไปแล้วไปแล้วไปผ่านไปมันก็เลยไม่ได้จำแล้วตัวเองก็บอกว่าลืมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ตระหนักหนึ่งเธอเพราะกำลังผมจะเน้นหนักไอ้เรื่องของตัวบุคคลที่ว่าเนี่ยไปหาเขาทีเนี่ยเขาก็บอกว่าความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ใส่เข้าไปทีหนึ่งทำไงต่อกินเคมีต่อไปใช่ไหมเคมีมันช่วยรักษาสมองไม่ได้ใครว่าได้เห็นไหมครับยังรู้จักว่าได้โลกทั้งใบเวลาเนี่ยคนที่มีอายุประมาณ55 ปีเนี่ยครับไปแล้วจ้าไอ้ความไม่จำนี่แหละครับไม่ใช่ความจำเสื่อมความมันไม่จำโอเคไหมครับจะจำเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยตรงนั้นแต่ละวันตรงนั้นเองไอ้ของใหม่มันก็ไม่เข้ามันไม่เข้าก็คือมันไม่จำโอเคไหมครับพอไม่จำก็บอกว่าตัวเองลืมความจริงความจำถ้าจำแล้วมันจะไม่ลืมนะความคิดกับความจำที่เนี่ยเห็นไหมครับความคิดกับความจำนะเขาบอกว่าก่อนที่ผมพูดบ่อยความคิดว่ารู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงนะมันย้อนแย้งทันทีเลยครับมันย้อนแย้งมนุษย์โลกนี้ถึง 99% จะได้คำพูดคำนี้รู้จำคือรู้ไม่จริงรู้ไม่จริงได้ยังไงวะจำมาเป็นพืชเลยนะ
มันก็ต้องรู้จริงที่จำใช่ไหมครับโดยปกตินี่ 99% นะครับแต่ลุงงอกคว้าพลิกโลกเลยล่ะรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้ได้โดยไม่ต้องจำก็มันรู้แล้วไปจำทำหัวทำแมวทำไมทีนี้เอาก็มันรู้แล้วไปจำทำไมแล้วไอ้ที่ไม่รู้เลยคือจำงงไหมครับภาษานี่คือภาษาลุงงอกมันถึงฟังยากแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะนะแค่สองคำนี่แต่มันยากเหมือนกับท่านพุทธทาสยุคสมัยนั้นนะท่านสอนอิทัปปัจจยตาเลยคำสองคำนี่แต่มันยากมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เห็นไหมลุงออกปรับมันซะเลยมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นเห็นไหมมีนี้กับนั้นเห็นไหมความหมายก็ต่างกันมานิดหนึ่งมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้สวยชีพหายเลยคนฟังน่ะสวยคนพูดก็จำแนกไม่ออกถ้าจำแนกออกมันก็ต้องหาวิธีทำยังไงให้กับผู้ฟังเขาเข้าใจได้ง่ายพูดดีคือพูดที่ให้ผู้อื่นเขาเข้าฟังได้เข้าใจได้โดยง่ายนี่คือคำว่าพูดดีพูดสุภาพเป็นเรื่องนึงสุภาพไม่สุภาพภาษาเขาดินมั่งเมื่อวันก่อนก็ปล่อยภาษาสัตว์น้ำไปตัวมั่งขึ้นบกขึ้นน้ำมั่งมีหรือเปล่ารู้นะในคลิปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเข้าใจไหมเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยคนที่ไม่วิเคราะห์ไม่แตกฉานก็คำว่าแตกฉานภาษานี่มันเป็นอิทัปปัจจยตาเนี่ยภาษาพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเนี่ยไม่ใช่ปฏิสัมภิทาสี่โทษทีโอเคคนที่มีภาวะพวกนี้จะต้องมีหนึ่งปฏิสัมภิทาสี่มีขีดข้อหนึ่งแตกฉานอักขระอักขระพยัญชนะก่อนเดียวกันนี่แหละอักขระกอไก่ขอไข่ขอไข่ขอควายเนี่ยอักขระก็พยัญชนะกอไก่ขอไข่ขอควายมอม้างองูว่าไปอันเดียวกันแล้วก็มาสองอัฏฐะอัฏฐะคือความหมายของภาษาอย่างเช่นมากับไปเมื่อกี้เนี่ยนี่ความหมายภาษารักษากับกำจัดอย่างเงี้ยนี่คือความหมายภาษาเห็นไหมครับพอได้ไหมแตกฉานอักขระและก็อัฏฐะคือความหมายแล้วก็แตกฉานนามรูปนามแล้วก็ว่องไวทันใจไม่หือไม่อึไม่อ่าไม่ปุบไม่ปับก็ทันทีใดเนี่ยเนี่ยคนที่เขามีคำว่าปฏิสัมภิทาสีภาษามนุษย์ภาษาพระพุทธศาสนาก็จะเรียกว่านั่นแหละครับคือได้ปัญญาวิมุตต์นั่นเห็นไหมล่ะปัญญาวิมุตต์ไปแล้วนะครับนั่นคือปัญญาวิมุตต์แหละวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแห่งนี้เห็นไหมแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายถ้าเป็นอรหันต์เขาบอกว่าเป็นพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเข้าใจมั้ยแต่ถ้าหากว่าปานาคามีก็แบบพระอรหันต์นอนแบกับดินผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วหลุดเข้าสู่สภาวะหรือภาวะที่เขาเรียกกันว่าพระนิพพานเข้าสู่ความว่างไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวจะเห็นไหมครับโอเคมั้ยต้องเข้าใจอย่างนี้ให้ได้มันถึงจะไปด้วยกันได้กับลุงงอกไม่งั้นก็มาย้อนแย้งงอกนี่นั่นแหละน้องก็พยายามเปิดตัวเปิดตนให้เข้าใจในหลายๆอย่างในมุมมองหน่อยประมาณนั้นนะครับนั่นก็แหละเพราะฉะนั้นจำมาคือรู้ไม่จริงผมก็จำเหมือนกันแต่ผมไม่จำมากหรอกครับผมจำอะไรก็นักหนาจำไปหน้ากระดาษจำไปยาวเหยียดโอ้ยเลยกลายเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยอย่างเงี้ยพอเวลาจะขึ้นพูดจาปราศรัยหน่อยโอ้ยโผล่เต็มเลยน้องไม่มีครับมีตัวเปล่าแล้วเปลือยมีก็มีนิดหน่อยอย่างเงี้ยวันนี้มีแค่นี้ชุดภาษาแปลไทยเป็นไทยอยู่แค่นี้นี่ใช่แค่นี้มากลับไปก็เน้นมากลับไปเช่นสงกรานต์นี้พี่ไม่มาน้ำตาไหลก็ย้อนนะครับปีที่แล้วก็มาสองปีก็มาทำอะไรทีเนี้ย
ผมไม่รู้ว่าหนุ่มกับสาวเขาจะมาเจอกันเรื่องเขากันแล้วกันน่ะพอจะนึกภาพออกอยู่หรอกเพราะเราเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก่อนไม่ทางฝ่ายชายก็สงกรานต์นี้ก็พี่ไม่ได้ไปอ่ะใจมันก็เหี่ยวกันเอ้าไม่รู้ติดธุระอะไรไม่รู้พ่อตายแม่ตายว่าไปไหมครับหรือว่าเจ้านายไม่ให้หยุดงานว่าไปมีเหตุอันจำเป็นเนี่ยมากลับไปนะครับลองเอาไปใช้ดูสิครับเป็นอะไรไปล่ะโอ้ยมันจะเสียหายตรงไหนฟังดูหมอพูดโอ้จริงนะมิตรได้ครับได้ไม่ใช่เรื่องเนี่ยการสื่อสารใช่ไหมหรือใครจะว่าไงมันก็ง่ายๆมันไม่มีอะไรมากมายจะเกินเหตุเกินปัจจัยหรอกพี่เอ้ยคำสองคำนั่นแหละครับในการที่จะเข้าสู่มิติของสิ่งที่มันมากไปกว่านี้ทีนึงใช่ฟังให้ดีอีกคำหนึ่งผมพูดไปจำนะคำพูดต่อไปนี้พูดมันกันมานานเรื่อยของใหญ่ๆจะมาจากของเล็กๆของใหญ่จะมาจากของเล็กภูเขามาจากแค่นิวเคลียสนิวเองภูเขาว่าเริ่มเทิมโลกใบนี้มันใหญ่ขนาดนี้มันมาจากนิวเคลียสเองไม่จากเล็กๆไหนมานี่ภาษาหนุ่มใครจะรับได้เนี่ยก็บอกยังไง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์รับไม่ได้หรอกถึงรับไม่ได้ผมก็รู้ว่าเด็กเกิดหลังวันที่มกราคม37เขาจะรับได้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะมันจะสูญเสียหายไปไหนจะรู้นักเนี่ยของใหญ่ๆจะมาจากของเล็กมาจากของเล็กๆเห็นไหมแล้วของเล็กๆนะที่จะไปช่วยของใหญ่ๆก็มาเปรียบเทียบสำนวนไทยคำว่า ปลาใหญ่กินปลาเล็กผ่านๆมาปลาใหญ่กินปลาเล็กยุคนี้นะฮะยุคปลาเล็กจะรุมปลาใหญ่ให้รู้ซะบ้างนะครับบรรดาผู้ที่ชอบอนุรักษ์นิยมไว้เยอะระวัง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 และระวังปลาซิวจะรุมจระเข้ระวังระวังมันถึงยุคมันนะพี่นะอย่าอวดอีหนอก็ตายแล้วอีหนอก็ตายอยู่แล้วใช่ไหมฮะให้เด็กเขาทำงานกันเด็กเขามีไฟไปหวงหาอะไรบ้านใหญ่โตก็เยอะแยะมากมายแก่กองยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆก็เยอะแยะมากมายก็ไปหวงไม่ทำแมวทำไมเล่าให้เด็กๆ เขาทำมาเป็นพี่เลี้ยงเขาใช่ครับแต่ชาติบ้านเมืองมันดีขึ้นมันควรจะเป็นอย่างนั้นมันต้องคิดได้แล้วเวลานี้มันต้องคิดได้แล้วไหนมาเอ๊ะลูกบอกพูดเรื่องอะไรเนี่ยผมพูดเรื่องพ่อผมนะดูว่าผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้วนะที่พูดโทษเนี่ยจะหวงไว้ทำแม่ก็เพราะหวงไว้ลูกหลานถึงแย่พ่อผมนี่แหละครับเขามีที่ดินกันเยอะตอนที่ยังไม่ตายจะแจมก็ได้จะใครก็ไม่ได้หวงมีนั่นแหละแต่เวลาตายไปแล้วทำไงทีนี้เคว้งเลยลูกหกชนเจ็ดคนแปดคนตีไม่ฆ่ากันตายดีแล้วยังมีลุงงอกตรงนั้นจึงสามารถจัดสรรปันส่วนในเรื่องของมรดกของพ่อที่มีให้ได้เพราะผมถอยออกมาเลยผมไม่เอาเลยไม่เอาผมไม่อยู่ในกองมรดกไม่เอาแต่ขอจัดการนะผมก็ให้วิธีการจัดการไปจับฉลากกันเลยไม่ยากอะไรกันไม่ถูกไม่เห็นต้องยากเลยเอาไม่เอาวัดดวงอะไรอ่ะมันจะไปยากอะไรกันนะครับพระโถเนี่ยมันต้องมีผู้เสียสละเพราะฉะนั้นจะให้บ้านเมืองที่มันเดินต่อไปได้กลุ่มอนุรักษ์นิยมต้องถอยหลังมาเสียสละมันง่ายจะตายเนี่ยผมพูดไปจังเรื่องการบ้านเมืองเนี่ยไม่ลงลึกก็แค่นี้ก็น่าจะรู้มั้งบ้านเมืองเราอยู่ในวาระนี้อยู่เวลานี้อ่ะนี่วันที่14เมษายนพ.ศ.2562เนี่ยใช่ไหมใครเขาก็รู้กันทั่วโลกเดือนนี้มันมีอะไรบ้านเมืองเราในเรื่องของการจะอยู่ด้วยกันในสังคมอย่างสันติวิธีอย่างเงี้ยก็รู้กันทั้งโลกใช่ไหมฮะเมื่อรู้ทั้งโลกแล้วลุงหอก็พูดแค่ตรงเนี้ยยังไม่รู้สึกรู้สาอีกโอ้ยมันก็สวยสิครับก็สวยต่อสิครับจะให้สวยไปถึงไหนนี่ผมพูดมันจะเริ่มปี50ไปแล้วนะ2500ไปแล้วนั่นน่ะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยลากมาตั้งแต่ปีพ.ศ .2500 นั่นเนี่ยจะรู้ไปถึงไหนกัน
คนเข้าใจก็จะรู้นะไม่เข้าใจก็งั้นแหละงั้นแหละว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงลูกหลานก็อย่ามาเอาตัวอย่างลูกงอกนะไอ้ตัวอย่างลูกงอกที่ภาษาพูดเมื่อกี้เนี่ยเอาไปใช้เถอะไอ้ตรงนี้อย่ามาเอาตัวอย่างลูกงอกถือเป็นเชื้อเพลิงธรรมดานี่เองโอเคไหมครับใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรลูกงอกได้หรอกท้ามันด้วยสูบตั้งแต่อายุ5 ขวบเห็นสมันไม่เห็นมันตายสักทีอยากจะตายเหมือนกันนะตายเพราะยาสูบอยากจะตายเหมือนกันท้ามันอยู่เงี้ยไม่ใช่ท้ามันจริงๆนะใครบอกว่าสูบยาเป็นมะเร็งปอดท้ามันด้วยอ่ะคนมันพูดเนี่ยตายก่อนลูกหอแง่งแง่น่ะแง่งแง่น่ะนี่พูดจริงแล้วเวลาพูดไม่งั้นจะทำไมเจ๋งพูดได้ยังไงต้องเจ๋งสิพี่หรือใครจะว่ากันผมว่ากันนะโอเคนะไม่งั้นจะเรียกว่าลุงออกเพียวเนยี่ได้ไงเฮ้ยใช่อ่ะมีอะไรเพิ่มเติมของใหญ่จะมาจากของเล็กปลาใหญ่จะกินปลาเล็กอดีตยุคใหม่ปลาซิวจะกัดกินจระเข้ไม้ซี่จะงัดไม้ทรงเห็นไหมสมั่งก่อนไม้ทรงมันกลิ้งทำไม้ซี่มานานแล้วนี่เออไม้ทรงเนี่ยไอตัวใหญ่ยอดใหญ่นี่แหละครับตัวใหญ่ยอดใหญ่อำนาจใหญ่นี่อันนี้แหละมันมาเยอะมากมานานแล้วเนี่ยยังไม่ยอมเปลี่ยนทัศนคติโอ้รู้จักหอกข้างแคร่ไหมทีนี้เห็นไหมอย่าไปไกลรู้แต่เพียงว่าเรามาสื่อสารกันในส่วนที่เป็นบ้านเราดอททีวีหัวใจเราก็คือเป็นสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรงนี้แหละครับก็พยายามให้เข้าสู่ในจุดนี้ส่วนที่ผมกระแทกแดกดันเมื่อกี้ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละอย่ามาถือสาลุงหงอกจนเกินไปนะไม่ได้จริงจังอะไรกันนักกันหนาหรอกโอเคไหมไปไงต่อทีนี้ยังไม่ไปต่อว่าไงมีอะไรให้ต่อไหมเนี่ยไม่รู้เครื่องมือผมดูหายไปไหนหมดก็ไม่จุดไหนก็ไม่รู้ไออ่ะท่านใดก็จะมีอะไรก็ว่ากันมาต่อไปนี้นะครับ จะถามใครแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดหน้าจอดูเฟซไอ้ผมเองก็หอบไปหอบมา รู้วางตรงไหนก็ไม่รู้นอนทับกันมาก็มีเหมือนกัน เออได้งอก ไปตามเกิดตามนี้อธิบายใหม่ที่ของใหญ่มาจากของเล็กนะฮะฟังดีนะครับจุดสำคัญนะครับของใหญ่จะมาจากของเล็กโลกใบนี้ทั้งใบถ้าบอกว่าเป็นสิ่งสมมุติสิ่งสมมุติจะมาจากปรมัตถ์สิ่งสมมุติจะมาจากปรมัตถ์หรือในหนึ่งพูดให้เข้าใจโดยง่ายใกล้เข้าคือรูปทุกรูปจะมาจากนามรูปทุกรูปจะมาแต่นามลุงออกเอาคำว่านามมาสังเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับเป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์เห็นไหมฮะลุงออกสังเคราะห์นามอีกทีหนึ่งนะครับให้ดูเห็นไหมนามไม่บริสุทธิ์นั้นจะมาจากนามที่บริสุทธิ์หรือในหนึ่งว่า two in one สิ่งที่บริสุทธิ์หรือพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนๆอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นามไม่บริสุทธิ์คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับจำภาษาลุงออกไว้ให้ดีๆนะครับนี่คือภาษาลุงออกยากที่จะเข้าใจ 7,000 กว่าล้านคนยืนยันว่า 99.99% จะไม่เข้าใจแน่นอนนะฮะดูสิครับแต่ถ้าผู้ใดเข้าใจใน 1% ที่เหลือนะครับโอเคไหมครับนั่นแหละคือคนที่มีบุญเพราะบุญคือความเข้าใจผมต้องพูดจังคนไม่เข้าใจคือคนที่ไม่มีบุญอย่าคิดมากถ้าเข้าใจให้คะแนนตัวเองได้เลยครับว่าที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยแปลว่าเป็นคนที่มีบุญนี่แหละฮะมันจะมาตัดสินตรงนี้
สรุปก็คือตัดสินกันที่ความเข้าใจนะครับทีนี้เมื่อท่านเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงอยากเข้าถึงไหมล่ะเรามีวิธีที่จะเกิดการเข้าถึงมีวิธีนะตั้งหลักครับตั้งหลักให้ดีจะพาเข้าถึงเรามีวิธีเพราะว่าเรามีคณะทำงานนะเอ้าพาคนเข้าถึงไปเลยTTM เชิญครับก็การเข้าถึงนะครับเพียงแค่รับอากาศนะครับหรือเข้าถึงอย่างไรก็คือเข้าถึงความเป็นตัวเองได้ด้วยความรู้สึกนะครับความรู้สึกตัวนี้แปลเป็นไฟฟ้าในร่างกายซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตและก็เป็นไฟฟ้าธรรมชาติและก็เป็นไฟฟ้าที่เป็นรหัสชีวิตนะครับรหัสชีวิตนี้เป็นสิ่งเดียวที่แทนค่าตัวเราโดยนัยยะซึ่งเป็นความหมายที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเพียงแค่ทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้เรารู้เข้าใจเข้าถึงความเป็นรหัสชีวิตตัวนี้ให้ได้ก็เพียงพอแล้วนะครับทีนี้ไอ้ตัวเพียงพอแล้วเนี่ยมันก็พูดมันก็ง่ายนะครับเอาเข้าจริงมันก็ไม่ยากพูดก็ง่ายแล้วก็ไม่ยากเพราะวันนี้บ้านเราทีวีโดยความยากกับคำว่าง่ายมันซ้อนอยู่ในที่เดียวกันยากกับง่ายเนี่ยมันเป็นแค่ภาษายากง่ายแต่โดยเนื้อในมันซ้อนที่เดียวกันยากง่ายนี่คือภาวะอิทธิพลที่มันยากพยายามให้มันเกิดความง่ายยิ่งขึ้นเอาเชิญต่อครับผมก็ต้องเน้นย้ำว่านั่นคืออดีตนะครับที่ลุงหมอพูดมาสักครู่นี้อดีตคือมันยากเพราะว่า 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยปัจเจกพุทธเจ้าก็มีแต่หน้าที่ในการที่คอนโทรลจักรวาลคอนโทรลเอกภพคอนโทรลความสืบเนื่องของความเป็นไปของธรรมชาติที่เป็นมหาพราหมณ์เขาไม่ได้มาเล่นแร่แปรธาตุหรือว่าไม่ได้มาผ่องถ่ายพลังงานผ่านในยูนิตที่เป็นแมกโครนั่นคือยากแน่นอนแต่ทีนี้ ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากในสมัยนั้นแต่วันนี้มันง่ายแล้วนะครับคำว่าง่ายตัวนี้ก็คือขึ้นอยู่กับภายใต้เงื่อนไขของถ้าพูดถึงก็คือร้ายแรงนะครับคำว่าร้ายแรงนี้จะซ้อนแล้วลึกลับเป็นอะไรที่เป็นอมตะสำหรับ Born to be ที่เป็นโคตรเง่าสักราชบอลนะครับคำว่าโคตรเง่าสักราชบอลก็คือไม่สามารถมีเลือดของดูดและมีเลือดของผลักเข้าไปปนได้เลยถ้าเป็นอยู่ในภาษาที่ใช้บ่อยๆเมื่อสักครู่นี้ที่ต้นรายการที่เข้ามาก็คือทั้งหมดนี้อย่าเชื่อนะครับเพราะว่าถ้าTDMขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องของนิทานธรรมชาตินะครับเนี่ยฮะคือตัวนี้ฮะทุกอย่างมีความหมายหมดนะครับจำไว้ก่อนตัวนี้จำไว้ก่อนรูปดาวเนี่ยฮะใครไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็จะไม่รู้นะครับว่าก็จะมองว่าเป็นดาวทั่วไปเห็นไหมครับตัวพันธะที่2ก็คือ LME นะครับก็คือก่อนการ PE คือการเวลาก่อนการคือก่อนเวลาพันธะที่3ก็คือลุงหงอกก็ที่เห็นหัวงอกๆอยู่นี่แหละครับเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันอย่างไรถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่สนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวความเป็นตัวเองจะรู้ทันทีเลยว่าสิ่งที่ขึ้นมานั่นคืออะไรตัวที่4ก็จะเป็น Pure Energy เอาล่ะลุงหงอกบอกว่าเฮ้ยพูดมากไปทำไมเอาแค่เรื่องค้นหาตัวเองดีกว่าก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยเหมือนเสมือนหนึ่งเป็นทางหรือเส้นทางที่ง่ายมากแล้วสำหรับวันนี้ผมไม่รู้จะว่ายังไงดีเพราะอะไรเพราะเส้นทางนี้หนึ่งไม่ต้องลงทุนเรื่องอะไรไม่ต้องลงทะเบียนก่อนไม่ต้องแต่งตัวออกไปไม่ต้องไปนั่งขดหลังแข็งไม่ต้องแบ่งเวลาทำอยู่ที่บ้านดูอยู่ที่บ้าน2 ทุ่มอย่างเดียวไม่พอไม่ขโมยความเป็นวิถี24ชั่วโมงที่เราอยู่ในประเทศโลกที่4ประเทศโลกที่4คืออะไรก็คือปากกัดตีนถีบเนี่ยแหละครับก็คือต้องต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องความเป็นอาชีพเพื่อจะให้ได้มาซึ่งเป็นสถานภาพที่ตามความต้องการทั้งหมดที่ว่ามาก็คือการคิดแบบย่อเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วนำมันไปอยู่ในวิถีนะครับก็คือวิธีนั้นเป็นวิธีที่มันไม่ต้องลงทุนอะไรเดิมอยู่แล้วนะครับเดิมไม่ต้องลงทุนนั่นคือการหายใจของพวกเราเนี่ยนะครับทีนี้การหายใจของพวกเราวันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปติดตามลุงหงอกเดินทางไปพูดถึงเรื่องของการหายใจ
เราตันหารู้ไหมว่าที่เราหายใจอยู่เนี่ยครับเข้ากับออกเนี่ยมันหายใจแล้วได้เศษของอากาศหรือออกซิเจนเนี่ยโดยเป็นความเป็นเนื้อแท้ของพลังงานบริสุทธิ์เพียงแค่ 1% เองอีก 99% เป็นสารไม่บริสุทธิ์หมดเลยแล้วปีไหนล่ะครับจะทำให้เราค้นพบตัวเองแล้วปีไหนล่ะครับที่จะทำให้เราสามารถที่จะแตกตัวพลังงานบริสุทธิ์ที่มีอยู่ 1% นั่นแหละให้มันมีแรงมากนะครับก็คือหายใจเข้าไปเท่าไหร่ก็เป็นคาร์บอนเป็นของเสียอยู่ดีวันนี้วิธีการในการที่จะดึงเอาพลังงานบริสุทธิ์มาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเป็นตัวเราให้เกิดพลังงานที่ฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญพลังงานตัวนี้จะไปสนับสนุนส่งเสริมและขับดันความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกธรรมชาติใดๆที่ผ่านระบบประสาทท่านทั้งหมดไอ้ที่นั่งแล้วร้อนน่ะเห็นฟ้าผ่าในสมองบ้างได้ยินเสียงมีเสียงวีบราเวชั่นแปลกๆบ้างมีแรงสักอย่างมากระทำตัวเราบ้างมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่มันเกินกว่าความรู้สึกธรรมชาตินั่นแหละครับคือความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในที่ว่านี้ทีนี้ไอ้ความรู้สึกที่ว่านี้มันดันซ่อนธาตุรู้ครับตัวรู้ในการที่จะขับเคลื่อนตัวเราให้สามารถอยู่ได้ท่ามกลางของความเป็นการเปลี่ยนแปลงนอกจากเป็นอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแล้วปรับตัวอยู่ได้อยู่รอดอยู่เป็น is am are เป็นอยู่คือแล้วยังสามารถที่จะพาเรานะครับพาตัวเราเนี่ยครับให้ไปสู่วิถีแห่งความเป็นที่สุดหรือ enlightenment ผมเรียกจุดนี้ว่ามนุษย์ยุคนี้จะเป็นมนุษย์ที่สามารถสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าได้ครับคุณลุง เพียงแต่แค่วิธีการทำตามที่บอกแล้วก็ทำแบบทิ้งขว้างทำเช้าเย็นพอทำได้แล้วจนติดลมบนก็แค่ไปดูการถอดรหัสอีกประมาณถึง5ถึง6ขั้นตอนเราก็จะเต็มความรู้สึกที่เราเติมเต็มนะครับก็คือ 1. หยุดหายใจมันดื้อๆไปเลยครับจะนั่งกินยืนนอนเดินหรืออย่างก็ตามทีมีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหยุดหายใจจนกว่าจะทนไม่ไหวครับความรู้สึกต้องแยกให้ออกระหว่างภายนอกกับภายในนะครับภายนอกจะได้โล่งกับแน่นภายในจะได้ความรู้สึกตรงนี้ที่ท่านต้องไปค้นหาเองผมจะยังไม่เฉลยตัวที่2ถ้ามีความแข็งแกร่งในการที่จะหยุดหายใจมาสักระยะนึงแล้วโอ้โหมันรู้สึกดีมากเลยมันได้ผลแล้วมันรู้สึกแล้วความรู้สึกนี้สื่อสารแล้วสำหรับตัวเราฟังให้ดีนะครับวิธีการสื่อสารกับจักรวาลจุดเริ่มต้นต้องสื่อสารกับตัวเองก่อนไม่ใช่ไปดึงดูดจักรวาลนั่นโดยภาษานะครับการเริ่มต้นสื่อสารกับตัวเองคือความรู้สึกตัวเองและเดี๋ยวมันจะพาสืบเนื่องไปสู่ระบบที่เกินกว่าตัวเราไปถึงขั้นทะลุจักรวาลแน่นอน2เมื่อขั้นที่1โอ้สบายตัวเหลือเกินคือการดูดอากาศผ่านทางจมูกดูดเข้าเนี่ยนะครับดูดให้เต็มท้องเลยนะครับไม่ได้มาอมไว้ในปากเสร็จปุ๊บแล้วก็หยุดมันเด้อๆเลยหยุดคืออะไรหยุดก็คือหยุดการเข้าการออกของอากาศสุดทางจนกว่าอากาศเขาจะดันออกเองผมเรียกจุดนี้ว่าเป็นจุดที่ระเบิดนะครับในกระบวนการนี้มีดูดอะไรดูดอากาศอัดอะไรอัดอากาศระเบิดอะไรระเบิดอากาศคายอะไรคายอากาศนี่คือ4ขั้นตอนนะครับที่เป็นจังหวะของเครื่องยนต์ดีๆนี่เองท่านหรือเราก็จะได้ความรู้สึกที่เกินกว่าและเกินกว่าจริงๆตรงจุดนี้นะครับไปทำเอาแล้วถึงจะรู้เองว่าทำแล้วมันเป็นแล้วมันได้อะไรจุดที่3สุดท้ายคือมีความแข็งแกร่งของการหยุดหายใจมีความแข็งแกร่งของการดูดอากาศทางจมูกมีความเข้มข้นสูงของตัวเราสูงมากแล้วคืออะไรเข้มข้นสูงคืออะไร เมื่อทำขั้นที่1ขั้นที่2ไปแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยเพลียหรืออ่อนล้าหรือไม่มีความรู้สึกทรมานทางกล้ามเนื้อในตัวเราเองเลยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยไม่ทรมานเลยไม่รู้สึกเหมือนเรากำลังปีนหน้าผาเลยตรงนี้นะครับเอาเข้าทางปากเลยแล้วก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่เสร็จปุ๊บกลืนลงท้องไปเลยแล้วก็วิ่งหนีปากตัวเราให้ไกลผมอุปมาอย่างนี้ครับว่าถ้าหากว่าเรามีริมคลองแล้วน้ำในริมคลองคืออากาศเราก็ตักน้ำใส่กระแป๋งแล้วก็ไปใส่โอ่งที่อยู่หน้าบ้านเราใส่ไปใส่โอ่งใส่โอ่งไปจนโอ่งเต็มแล้วเราก็เอามือไปหยิบฝาโอ่งแล้วก็ปิดฝาซะนะครับเมื่อเราปิดฝาเราก็นอนพักเข้าบ้านในเรียบร้อยวันหนึ่งเราจะใช้น้ำในโอ่งน้ำในโอ่งนี้ถ้าจะใช้นะครับให้ฝามันเปิดเองครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดนี่คือน้ำ
ที่เราจะใช้นะหรืออากาศที่เราใช้เหมือนกันครับต้องการให้อากาศที่ไปอัดอยู่ในร่างกายนั้นนะฮะผมถึงบอกว่าพยายามหลายครั้งผมบอกว่าหนีให้ไกลหนีให้สุดขีดหลุดล่าฟ้าเขียวห้ามใกล้โอ่งให้ฝาโอ่งมันเปิดเองครับนั่นแหละครับวิจุดวิกฤตเนี่ยฮะที่วาทกรรมบอกวิกฤตคือโอกาสแต่ลักษณะนี้นี่คือความรู้สึกภายในที่จะแตกตัวเอาพลังงานบริสุทธิ์ออกมาให้ได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่แตกต่างและลึกซึ้งลุ่มลึกมากนะครับไปให้ถึงไปให้ได้นะครับแล้วก็จะรู้เองครับสำหรับตรงนี้ก็แค่นี้ครับคุณลุงนั่นคือช่องทางของการเข้าถึงที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นในการเข้าถึงนั้นมันเกินภาษามันเกินตำรานะฮะที่สุดแล้วแม้กระทั่งเกินความรู้สึกแต่แน่นอนฮะท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องรับรู้ความรู้สึกเป็นด่านแรกหรือว่าด่านสุดท้ายก็ว่าได้ในการที่เข้าถึงเพราะเวลาเข้าถึงปุ๊บมันจะไร้ความรู้สึกหรือ TTM ชอบพูดว่าเขาว่าไร้แรงนั่นแหละครับไร้แรงก็คือไร้ความรู้สึกพอจุดที่มันไร้ความรู้สึกปุ๊บมันจะเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาทันทีภาวะนั้นก็จะเรียกว่า abnormal แปลว่าไอ้คำว่า normal ก็คือธรรมชาติธรรมชาติเนี่ย normal normal ธรรมชาติธรรมดาเนี่ยนะครับว่าคำว่า normal normal ถ้าหากมัน abnormal ปุ๊บมันเป็นลักษณะเกินธรรมชาติผมเรียกภาวะที่ว่าแนวตั้งนะครับส่วนคำว่าไร้ความรู้สึกตรงนี้ผมจะเรียกว่าแนวนอนนะถ้าเป็นพลังงานผมจะเรียกว่าพลังงานจนนะครับแนวนอนคือพลังงานจนถ้าแนวตั้งคือพลังงานสัตว์ผมจะมาพูดในส่วนตัวผมตรงนี้ผมคุยกับตัวเองผมจะมาคุยตรงนี้เองนะครับเพราะผมจะรู้ดีว่าโลกใบนี้มันจริงๆมันใช้พลังงานอยู่2พลังงานพลังงานสัตว์กับพลังงานจนเท่านั้นแต่มันแปลงออกมาเป็นมันมาแปลงมาเป็นไฟฟ้าสถิตหรือพูดภาษาร่วมสมัยก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับภาษาตรงนี้จริงๆพลังงานศักดิ์พลังงานจนก็เป็นวิชาหนึ่งที่เรียนกันในวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์อยู่นะครับเห็นไหมพลังงานก็เป็นเรื่องราวของวิชาฟิสิกส์เหมือนกันวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับแต่ในย่านหนึ่งเนี่ยทำไมนักวิทยาศาสตร์เขาจึงมาไม่ถึงเพราะว่ามันต้องไปอีกศาสตร์หนึ่งศาสตร์ที่ว่าเป็นศาสตร์ของพระศาสดานู่นนะครับโอเคไหมถ้าเป็นศาสตร์พระศาสดาพระเจ้าก็คือพุทธศาสตร์แหละครับมันไปลักษณะอย่างนั้นพุทธศาสดาพุทธศาสดาเนี่ยเน้นเรื่องอะไรกายใจจิตนะก็ว่าเรื่องของจิตนี่เองครับรวมความก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นเองโอเคไหมครับก็ขอให้เอาภาษาตัวนี้เป็นตัวนำทางในการนำสู่ตัวตนของตัวเองให้มันได้เป็นชัดเจนนะครับเพราะยุคนี้เป็นยุคจะต้องพึ่งตัวเองอัตตหิอัตโนนาโถจะต้องเกิดขึ้นในวาระตรงนี้ให้ได้มิฉะนั้นมันพึ่งใครไม่ได้จะพึ่งใครอ่ะจะได้รู้เสียครับพึ่งคนในบ้านโอเคยังได้นะเพราะมันเป็นหน้าที่สิทธิที่ต้องพึ่งกันและกันในบ้านนี่คือในครอบครัวใช่ไหมล่ะถ้านอกครอบครัวพึ่งอะไรใครมันต้องมีงานการมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องของการงานก็คือเรื่องของอาชีพเกินกว่าอาชีพเพื่ออะไรทีเนี้ยเห็นไหมเกินกว่าอาชีพเพื่ออะไรเห็นไหมเกินกว่าอาชีพโอเคสังคมโดยกว้างทีมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นสังคมขนาดใหญ่ก็ตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติและลังโลกด้วยนะทีนี้มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราของท่านของผมไอ้คนที่เขามีหน้าที่เขาก็ทำอยู่เวลานี้นะในเรื่องของการที่จะทำจะไม่อะไรแต่อยากจะให้ชี้แนะชี้นำแล้วก็เสนอแนะนะครับว่าผู้ที่บริหารจัดการอะไรต่างๆนะอยู่นะไอ้บ้านเมืองเรามันก็อยู่สามขั้วใช่ไหมล่ะอะไรล่ะเดี๋ยวนะมันมีภาคอำนาจอยู่นะอำนาจทางกฎหมายนิติบัญญัติบริหารตุลาการครับผมนี่นะฮะสามอำนาจเนี่ยบริหารตุลาการทีนี้ห่วงโซ่อำนาจนี่นี่ห่วงโซ่อำนาจหรือว่าห่วงโซ่บริหารเนี่ยไอ้ตรงนั้นต้องไปจัดการห่วงโซ่ของลายของแต่ละลายไปเห็นไหมฮะนิติบัญญัติก็จับห่วงโซ่ให้มันได้แล้วก็ออกไปให้ยาวๆออกไปยันมันขาดตอนนี่คือวิธีการศึกษาที่มันถูกต้องที่สุดไอ้ห่วงโซ่กับห่วงโซ่นี่มันต่อเนื่องมันอ้างถึงอ้างอิงได้ตอนมาถึงปลายทางประมาณนี้มาทีนี้นาทีนี้บ้านเมืองเราดิห่วงโซ่ทางด้านบริหารเห็นไหมชะงักแล้วเห็นไหมครับจะชะงักแล้วหรือชะงักด้วยเห็นไหมครับ
แล้วห่วงโซ่นิติบัญญัติใช่ไหมก็ไม่เริ่มหรือเริ่มไม่ได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ห่วงโซ่ทางด้านตุลาการทีเนี้ยใช่ไหมยังดีนะยังมีห่วงโซ่ตุลาการยังยึดโยงได้อยู่นะหรือว่าใครบอกก็ไม่ได้ก็ตามใจแต่ก็ต้องให้เกียรติก่อนนะครับว่ายึดโยงได้อยู่ใช่ไหมครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทีเนี้ยเอาใช่ไหมครับแนวทางอย่างนี้นักบริหารต้องคิดอย่างเนี้ยห่วงโซ่บริหารในแต่ละรายแต่ถ้าลงกระทรวงก็คือห่วงโซ่บริหารกระทรวงแต่ละกระทรวงนะครับออกก็อย่างนี้เนี่ยมองเห็นไหมครับที่ว่าทีนี้คนที่ไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่ตรงนั้นก็เรียกห่วงโซ่อํานาจถูกมั้ยครับห่วงโซ่ที่ว่าคือภายใต้กฎหมายคือห่วงโซ่อํานาจเห็นมั้ยครับทีนี้ประชาชนไม่ได้มีห่วงโซ่ตรงนี้เข้ามาตรงเนี้ยฮะจะต้องมองแล้วนะครับว่าทํายังไงจะให้ตัวเองได้มีเค้าว่าอติตรังตโถเนี่ยเห็นมั้ยครับมันก็ต้องเข้าใจตัวเองใช่มั้ยฮะต้องมีพละกําลังร่างกายเห็นมั้ยสุขภาพแข็งแรงซึ่งบ้านเราดอทีวีก็ให้ทุกมิติในเรื่องสุขภาพก็โอเคอย่างเงี้ยเรื่องของแนวคิดวิธีคิดอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้นะแล้วก็เชื่อว่าเราให้ฟรีด้วยอ่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากที่ต้องหาวิธีในการที่จะมาให้มันได้ทั้งลูกเล็กเหล็กแดงเนี่ยคนไหนฟังภาษาพ่อคุณรามคำแหงรู้เรื่องมาฟังเขาไว้เถอะครับแล้วก็แชร์ไปก็อะไรก็ว่ากันไปส่งไปนะแล้วก็จะร่วมจะแตกกระจายมันไปเองนะในที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะได้เป็นเปิดแผ่นแกนสารอีกทีนึงเพราะมนุษย์มันต้องพัฒนาต่อมันอยู่ต่อมันไปต่อนะหรือว่าจะไปเดี๋ยวนี้วันนี้โอ้ยถ้าไปวันนี้นี่ก็TTM ตามต่อเชิญก็ถ้าหากว่าพูดมาเมื่อสักครู่ที่ลุงบอกมาก็เป็นห่วงโซ่ของวิทยาศาสตร์ครับคุณลุงมันเป็นโครงสร้างของตะวันตกที่เป็นรูปแบบอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์ไทยได้ไม่ว่าจะได้รับอิทธิพลมาหรือว่าไปเอาวิธีคิดมาก็ตามทีแต่ผมก็อย่างที่บอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้ามาถึงจุดนี้ในวันนี้แล้วเนี่ยห่วงโซ่ที่เป็นจริงแล้วใช้ได้จริงแล้วก็อยู่กับมันกินนอนกับมันอยู่นิรันดรก็คือห่วงโซ่ธรรมชาติซึ่งห่วงโซ่ธรรมชาตินี้เนี่ยก็ไม่ใช่ลูกผีลูกคนแล้วก็ถูกเขาเรียกว่าถูกพิสูจน์หรือถูกเทสมาแล้วด้วยความเป็นศาสดาเอกของโลกครับลุงไม่งั้นจะถูกยูนอะไรนะยูเนสโกหรือว่ายูเอ็นองค์การสหประชาชาติครับลุงนั่นแหละฮะก็แสดงว่าเทสธรรมชาติมาเรียบร้อยแล้วเป็นตัวแทนในการที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความเพียรแล้วก็ไปศึกษาเรื่องราวธรรมชาติแล้วถอดรหัสธรรมชาติออกมาว่าเรื่องของการใจจิตว่าเรื่องของอนาปานสติมาจุดนี้บ้านเราดอททีวีก็อย่างที่บอกนะครับลุงดอกก็ออกตัวมาตั้งแต่สมัยวิทยุรับสิทธิ์ตถาคตผู้อยู่ของแถวมีแล้วจึงมาบอกรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้ก็มาสรุปย่นย่อนะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นตัวเอกด้านของวิชานะครับที่เข้าไปในตัวเองเนี่ยโดยลุงหงอกเนี่ยครับก็เหลือมาแค่เพียงแค่เรื่องของการรับประกาศแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของการรับประกาศในวันนี้ถ้าหากว่าเอาเป็นว่าถ้าเราพึ่งใครไม่ได้เราก็ไม่ต้องพึ่งครับลุงด้วยความเคารพครับตอนนี้สภาพของสังคมมนุษย์เองก็โหดร้ายมากล่าสุดคุณพ่อที่เป็นพ่อเลี้ยงก็โอด้วยความเคารพครับกระทืบลูกเลี้ยงนะฮะแล้วก็ยังท้องอ่อนๆมันถ้าพูดถึงก็คือในครอบครัวมันก็อันตรายนี่ก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่ก็ส่วนหนึ่งที่สะท้อนมาเอาเป็นว่าโตมาปุ๊บนี่คือว่ายง่ายเลยครับอย่าคิดจะพึ่งใครเลยครับลุงมันต้องพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนทีนี้บ้านเราดอททีวีนำเสนอวิธีการในการพึ่งพาตัวเองก็คือพึ่งลมหายใจตัวเองครับลุงครับมันมีความเป็นคุณวิเศษที่มีพลังงานอันแสนมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในอากาศเนี่ยแหละครับเพื่อที่จะไปกระตุ้นอะไรครับวันนี้เราดูไหมครับเราเห็นว่ามันมีความรู้สึกไหมครับว่าระหว่างคนเกิดทีหลังนะครับก็คือคนเกิดก่อนกับคนเกิดใหม่ดูคนเกิดใหม่ที่ทะลุปล้องขึ้นมาเนี่ยโดยอาชีพโดยรายได้หรือโดยการดำรงอยู่และความเป็นชีวิตเนี่ยค่อนข้างก้าวกระโดดมีสูงมากเมื่อเล่นกับโลกไอทีหรือโลกออนไลน์คนเกิดก่อนขยันจนตายครับลุงเออใช่เลยนายจูนนากามีก็ใช่แม่ผมเนี่ยตอนนี้ยังขายข้าวแกงอยู่เลยลุงยังไม่รู้ซ้ายรู้ขวารู้หน้ารู้หลังเลยโดยเฉพาะผมเป็นลุงก็ต้องตอบแทนผู้มีพระคุณโดยสายเลือดหรือแล้วก็นี่ก็แม่ผมนะครับสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับมาหาตัวเราว่าผมก็ถ้าคิดแทนก็คือทุกคนคงไม่พอใจในความเป็นชีวิตหรือพอใจแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่โดยส่วนมาก 99% ก็น่าจะไม่พอใจความเป็นอยู่ทีนี้
ไอ้สาระสำคัญของความเป็นชีวิตตรงนี้นั้นเนี่ยมันพึ่งพาภายนอก 90% หรือเปล่านั่นแหละลุงตรงนี้แหละครับไม่รู้เรื่องตัวเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเรายามเจ็บยามป่วยยามมีหรือวิธีคิดเนี่ยเอาช่วงวัยตอนปลายก็คือยามเจ็บไข้ได้ป่วยวาทกรรมอันนึงก็คืออะไรนะมีลูกหลานมาไว้เพื่อดูแลตอนแก่นั่นไปนู่นเลยไม่ค่านิยมนั้นนะฮะก็คือมีเขาไว้มีเข้ามาหารู้ไหมว่าการเกิดมันเป็นความไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความทุกข์แล้วนะลุงโอเคเปลี่ยนภาษาใหม่ได้ไหมไม่ได้นะครับลุงความทุกข์มันไม่ได้ช่วยเลยนะฮะคืออะไรยังไม่รู้เลยนะครับแล้วไอ้ที่รู้เนี่ยคือถูกหรือผิดหรือถูกต้องตรงจริงทางธรรมชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วคนที่จะมาเคาะก็ไม่รู้อยู่ไหนลุงเพราะว่าไปหมดแล้วครับไม่งั้นมันวัฒนธรรมหรือว่าวิวัฒนาการหรือห่วงโซ่ของความเป็นชีวิตมันไม่มาถึงจนวันนี้ลุงข่าวหน้าตามหน้าสุพิมพ์น่ะเอาง่ายการเกิดอาชญากรรมหรือการเกิดความไม่ดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและก็ชีวิตเกิดขึ้นทุกวินาทีครับลุงแล้วทำยังไงฮะมาวันนี้ก็อย่างที่บอกครับมันต้องหันมารู้เรื่องตัวเรารู้เรื่องธรรมชาติเราตัดตอนและย่อและเหลือเพียงแค่การใช้อานาปานสติแต่เปลี่ยนโครงสร้างของการหายใจยาวเบาลึกมาเป็นสั้นยาวแล้วก็ขยี้ให้แหลกละเอียดครับลุงในการพูดไปเมื่อต้นชั่วโมงนี้ฮะแล้วเดี๋ยวกระบวนการของการการงับอากาศและมันจะบอกเราเองลุงมันจะเป็นไกด์ไลน์ที่ผมบอกว่ามันต้องไปเจอเองพอไม่บอกดักล่วงหน้าล็อกเลยใช่เสร็จปุ๊บตื่นเช้ามามันจะรู้เลยลุงว่าจะทำอะไรมันจะเป็นบอลผมบอกว่าพรสวรรค์พรแสวงจะถูกลบทิ้งครับลุงเรื่องของอะไรนะ born to be ถูกลบทิ้งคือสมัยก่อนมันต้องรอเขาเรียกอะไรมันฉันเลือกเกิดไม่ได้ฉันเลือกที่จะเป็นได้จบครับลุงทุกคนสามารถสร้าง born to be ของตัวเองได้หรือสร้างแพชชั่นที่ตัวเองมีและเป็นอยู่คือได้ไม่จำเป็นต้องไปอาศัยดาราศิลปินนักร้องให้เป็นไอดอลไม่จำเป็นจะต้องบอกโอ้ยอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้นี่ในกลุ่มของช่วงวัยรุ่นแล้วก็ช่วงวัยทำงานช่วงวัยทำงานต้องการความเจริญและความมั่งคั่งแต่เมื่อต้องการความมั่งคั่งคุณต้องจ่ายก่อนครับเพราะว่าเพื่อที่จะได้รู้สิ่งที่จะลดขั้นตอนเพื่อให้ได้มาตามสถานภาพแต่ในขณะเดียวกันตัววัดผลหรือจัวชี้ชัดที่จะให้ได้มาจากการที่เราลงทุนไปลงคอร์สเรียนไปแต่งตัวไปแบ่งเวลาอะไรคือตัวประเมินนี่ก็โครงสร้างต่างๆเหล่านี้นะฮะพลิกกลับมานะครับเราเจอภาพหลุมดำไปแล้วนะลุงมันสะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าปัจจัยภายนอกทั้งมันวันนี้ไม่โลกมันก้าวไปที่เวลาเท่าใดถามว่าเห็นหลุมดำแล้วเงินในกระเป๋าเพิ่มหรือเปล่า มันช่วยอะไรเราได้ไหมมันมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาแล้วมันส่งเสริมคุณภาพความเป็นชีวิตที่เป็นปัจเจกกับบุคคลนะลุงทำความไม่มีเนี่ยอ้าวถามในกับตัวเองเนี่ยทุกคนต้องรู้ไม่ต้องไปขยายความมันส่งเสริมความไม่มีให้มีได้ไหมในทุกมิติทุกระดับให้มันเท่ากันคำว่าเท่าคือค่าทั้งโลกนะลุงวันนี้เวเนซุเอลาทำอะไรครับลุงไปนั่งกรอกน้ำในท่ออะไรก็ไม่รู้โรงพยาบาลไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีออกซิเจนให้กับเด็กทารกแรกเกิดครับลุงจะอยู่ยังไงกินยังไงอะฮะนี่เวเนซุเอลาล่าสุดประเทศเพื่อนบ้านอูกันดาเกิดการพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้ามาในระบบหนึ่งเปลี่ยนแปลงระบบหนึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อนั่นก็คือเพื่อนเราแต่ความเป็นเราในวันนี้ฮะเราสนุกอีกคนผมว่าอีกหลายๆล้านคนยังมีความทุกข์หรือความทรมานในด้านที่แรงแค้นไปต่อไม่ได้สิ้นหวังถดถอยท้อแท้กลุ่มสนุกผมไม่แตกครับลุงใช้ไปเถอะครับยินดีด้วยอนุโมทนาสาธุแต่ขอให้กลุ่มที่ไปต่อไม่ได้ท้อแท้ถดถอยสิ้นหวังไม่รู้ว่ามันจะมีแสงสว่างใดมาอีกหรือไม่มาในวันนี้บ้านเราดอททีวีขอขันอาสาครับลุงประกาศดังๆว่าการงับอากาศหรือการรู้จักตัวเองหรือการพึ่งพาตัวเองในเชิงของใช้ความฟังให้ดีนะฮะงับอากาศเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนลุงไม่มีข้ออ้างไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องต่อรองไม่มีราคาขอเพียงแต่ทำและใช้เวลากับมันในรูปแบบที่ทิ้งขว้างและทำเท่าที่รู้สึกสบายครับลุงโอเคจบข่าวนะก็หวังว่าไม่ต้องขยายความไปแล้วนะครับอ่ะดีใจด้วยสำหรับท่านที่ get into แปลว่าเข้าใจก็ระวังเข้าถึงโดยวิธีการงับอากาศเป็นประตูแรกโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงหุ่นยนต์เหรออ้าวไฟฟ้าสถิตกับสนามแม่เหล็กโลกเหมือนกันไหมครับฟังให้ดีนะครับอันเดียวกันเลยครับนะแม่เหล็กโลกคำว่าแม่เหล็กถ้ามันอยู่นิ่งๆไม่มีอะไรเลย
คำว่านิ่งเห็นไหมครับเช่นถ้าโลกใบนี้หยุดนิ่งโลกนี้จะหายวับไปกับตาทันทีน่าไอ้ที่มันไม่หายวับไปกับตาทันทีก็เพราะว่าโลกวันนี้มันหมุนก็แปลว่าแม่เหล็กมันต้องเคลื่อนที่มันต้องเคลื่อนไหวโอเคแม่เหล็กโลกมันต้องเคลื่อนไหวพลังตรงนี้นะฮะพลังงานแม่เหล็กโลกตรงนี้นะที่มันจะทำหน้าที่ในลักษณะที่เรียกว่าเรดิเอทแปลว่าชุดกลางของโลกใบนี้มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันพอเวลาบริสุทธิ์เนี่ยพอเวลามันหมุนเท่านั้นเองนะเคลื่อนที่เวลามันหมุนรอบตัวเองปุ๊บเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันจะออกแผ่ข้างนอกทันทีแล้วก็ดึงโลกกลับมาเหมือนกันเห็นไหมก็แปลว่าโลกใบนี้มันจะอาศัยของโลกใบนี้หยุดตัวได้ก็ต่อเมื่อไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละมันแผ่ไปแล้วก็ดึงกลับในทางโลกใบนี้เขาพูดกันว่าความโน้มถ่วงของโลกหรือแรงโน้มถ่วงของโลกอันเดียวกันโอเคไหมครับภาษาใหม่เนี้ยลุงหงอเป็นคนเซตออกมาเลยแล้วครับนะก็พูดกันเดียวกันนะแต่เป็นภาษาใหม่ก็คือพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในจุดศูนย์กลางของโลกมันหมุนรอบตัวเองเพื่อมันกระแผ่ออกมาข้างนอกแล้วก็ดึงกลับไปทีนึงโลกใบนี้จึงรักษาความเป็นโลกเอาไว้อยู่ชั่วนาตาปีคือตรงนี้เองแต่ทั้งหมดขึ้นตรงกับดวงอาทิตย์ดวงเดียวเห็นไหมนี่คือไฟฟ้าสถิตนะครับเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับสำหรับท่านที่สงสัยใฝ่รู้ไปไหนต่อแล้วแล้วนี่ลุงก็พูดแค่กรอบของดวงอาทิตย์ดวงนี้นะครับเกินกว่านี้ยังไม่ได้ตอบนะฮะเอาแค่นี้ก่อนสำหรับท่านที่ไม่ได้ถามคำถามนี้หรือไม่มีคำถามนี้อยู่ในหัวใจแล้วก็งับอากาศไปครับมีงับอากาศตัวเดียวที่จะพุ่งทะลุทะลวงผ่านโลกไปสู่ดวงอาทิตย์ครับลุงครับเอาล่ะต่อมาโอเคตัวหนูเหมือนลอยอยู่ในอากาศแต่หนูจะรู้ตัวตลอดเวลาแขนขาชาโอเคครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้คำว่าชาเนี่ยฮะคือไฟฟ้าสถิตมันทำงานแล้วนะครับไฟฟ้าสถิตตรงนี้นะฮะฟังให้ดีนะครับตรงนี้ทางด้านวิชาชีววิทยานะครับเขาจะบอกว่ามันอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์นะครับจุดนั้นจะเรียกกันว่านิวคลีโอลัสนะฮะทางด้านฟิสิกส์จะเรียกว่านิวเคลียสนะภาษามันจะเพี้ยนกันอยู่นิดเดียวเองนะคือตัวเดียวกันเดียวกันแต่ลูกงอจะพูดกันว่านี่คือจุดที่เรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองเห็นไหมครับโอเคนะก็ขอให้นักชีววิทยาถ้าผมพูดคำว่านิวคลีโอรัสไม่รู้เรื่องทำไมคำนี้ไม่รู้เรื่องนะครับแปลว่าท่านจะไปต่อแถวใหม่เห็นไหมนี่ภาษาสุดท้ายนะให้ดูไว้นักชีววิทยาทั้งหลายที่อยู่หน้าจอตรงเนี้ยเหมือนขับแท็กซี่มิเตอร์แต่กดมิเตอร์ไม่เป็นใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับโอเคไหมขณะเดียวกันนักฟิสิกส์ทีนี้ฮะถ้าพูดคำว่านิวเคลียสไม่รู้ตรงนี้ก็จะเป็นนักฟิสิกส์ไม่ได้นะส่วนมากก็รู้แค่ภาษาไงนะครับแต่ภาษาเนี่ยมันถือความหมายกับความเข้าใจเข้าใจได้ไม่พอต้องเข้าถึงอีกนะครับเห็นไหมครับรู้สเต็ปการเข้าถึงมันจะขนาดไหนเพียงใดนะเพราะฉะนั้นจึงขออะไรขออนุญาตกันแล้วกันนะภาษาสุดท้ายเลยนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับมันมีภาษาแตกย่อยอีกทีนึงนะจะบอกให้ทราบแตกย่อยเนี่ยไอ้ตัวแตกย่อยคือพวกบายโปรดักต์ก็เรื่องของโทรศัพท์มือถือมือถอยนี่แหละครับนะมันมาจากพวกบายโปรดักต์นะครับพวกนี้คือปลีกย่อยแต่โอ้โหมันโดดเด่นเผ็ดมันมากครับนี่ว่าที่บอกว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคือเทคโนโลยีนะครับนะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเห็นไหมครับมันควบคู่กันอยู่ตรงนี้โอเคนะพอจะมองออกนะครับสำหรับท่านที่เป็นนักวิชาการนักความรู้นักศึกษานักเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งหรือว่านักศึกษากำลังร่ำเรียนอยู่เวลานี้ก็พยายามจับคำพวกนี้เอาไว้เป็นตัว point of view เอาไว้แล้วก็เดินเข้าไปสู่จุดที่ลุงหอกเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็จะรู้หุยลุงหอกพูดทิ้งเอาไว้ตั้งแต่วันที่14เมษายนพ.ศ.2562ก็ไปแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะได้เคลียร์เอาไว้เพราะฉะนั้นที่บอกไทม์ไลน์ไปตรงนี้เพื่อที่จะเพื่ออะไรเพื่อที่ให้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม2537
ได้รู้ว่าสิ่งนี้ลุงหงอกพูดไว้ก่อนแล้วนะเมื่อเวลาเขา30 40 50ปีนะในระหว่างที่เขามีอายุอยู่30 40ปีเนี่ยลุงหงอกอยู่กับเขาแน่ๆด้วยจะตอบคำถามพวกนี้แหละครับไม่ได้หลบหน้าหนีไปไหนเด็ดขาดโอเคนะครับเอาล่ะไปต่อนะเอาล่ะคุณลุงบอกว่าต้นไม้ทุกต้นเป็นยาหมดคำว่ายาได้หมดต้องเป็นคนที่บรรลุธาตุดินใช่ไหมถูกต้องครับมาจึงจะเป็นยาได้ถ้ายังไม่บรรลุธาตุดินก็เป็นงั้นแหละก็เป็นอาหารไปเสียครับใช่ไหมครับก็อาหารมันก็เป็นยาก็เข้าอยู่ในกรอบของอาหารซะเนี่ยตอบแค่นี้ก็พอแล้วนะคุณเจตนะครับอำเภอสิชนโอเคไปเรื่อยๆดูซิมีใครตอบเป็นคำถามการออกกำลังกายเช่นวิ่งยกดัมเบลมันดีต่อร่างกายไหมคะเพราะการออกกำลังกายจะเป็นการเสียพลังงานโอเคผมเป็นคนที่พูดเองนะครับออกกำลังกายเนี่ยคือการเสียพลังงานลุงออกพูดเองไม่เป็นคำพูดยกตัวอย่างง่ายจะตายไปลงวิ่ง100 เมตรสิครับหอบไปแค่ชิ้นนั้นนะใช่ไหมวิ่งไปกลับ100กลับมา100เป็น200เมตรลองสิครับนั่นแหละคือการสูญเสียพลังงานโอเคนะทีนี้พลังงานจะกลับคืนมาได้เมื่อใดเมื่อนอนหลับกินอิ่มนอนหลับนั่นน่ะตรงนั้นจะได้พลังงานกลับคืนมาโอเคไหมครับงั้นการออกอะไรก็คือให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงนั่นเองนะมันไม่มีอะไรหรอกครับออกกำลังกายเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกกำลังกายนะวันนี้มันเป็นความหมายใหม่ไปแล้วนะครับนะรู้จักว่า3อ5อไหมครับอากาศออกกำลังกายอารมณ์เนี่ย3อเห็นไหมอารมณ์อย่าคุณมัวเนี่ยมันพูดกันมาทักกับเท่าไหร่แล้วถามว่าทำได้ไหมตัวเนี้ยเห็นไหมฮะที่จะก่อให้เกิดความแข็งแรงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกลับขั้วใหม่ครับกลับขั้วใหม่ออกกำลังกายคือการสูญเสียพลังงานลุงออกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนแต่พลังงานตัวจะกลับคืนมาได้ก็ต่อเมื่อมีอาหารมีการหลับโอเคแล้วก็อากาศด้วยทีเนี้ยหายใจเนี่ยนี่นะตรงนี้ต่างหากพลังงานจะกลับคืนมานะครับโอเคนะเข้าใจตรงนั้นนะพอเวลาผมตอบเราไปใช้ครับจดเอาไว้สิครับฟังอีกรอบใหม่ก็ได้โอเคนะมันจะได้ไม่มันจะเอาไปทำก่อนลองดูก่อนที่พูดเนี่ยจริงไม่จริงอะไรทำหนอโอเคนะท่านไว้ก่อนท่านได้เผื่อว่าถามมากๆไปแล้วสำลักคำถามสำลักอาการรับอาการถามนะครับเอาไปทำด้วยทำเพื่อกันอาการที่ไม่แสดงอาการครับลุงนี่ขออ่านให้จบแล้วก็อากาศดีกว่าการออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงจริงก็ถูกต้องออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนี่อากาศนี่เป็นตัวที่โอ้โหอาหารนะอาการนี่คืออาหารเลยนะครับนะส่วนอาหารข้าวปลาอาหารของหวานของคาวเนี่ยนั่นก็คือเป็นมันเป็นตัวที่จะเติมมาอีกทีหนึ่งโอเคไหมครับประกอบกับการหลับด้วยเนี่ยโอ้โหนี่เลยนะผมเป็นคนที่หลับง่ายมากนะครับบอกให้ทราบไว้ชินง่ายนอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงมันจะเป็นของมันเองนะครับลุงหมอกำลังบอกว่าอากาศเป็นอาหารหลักนะครับใช่นะอาหารหลักนะคือหายไปเองแล้วเฮ้ยลบไปหมดแล้วนี่ลบได้ไงวะเนี่ยโอเคมาแล้วครับโอเคเหลือรู้สึกจะเป็นข้อสุดท้ายเนี่ยการตั้งท้องเองของพระแม่มารีเกิดขึ้นเองได้ไงครับโอ้ยแล้วพระเยซูเข้าไปอยู่ในห้วงจักรวาลของแม่พระแม่มารีได้ไงโดยไม่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ถ้าพูดไปแล้วมันก็รับไม่ได้เนาะเมื่อรับไม่ได้เขาก็มีบัญญัติกันเอาไว้นะแล้วตัวบัญญัตินั้นเราท่านก็เกิดไม่ทันเนาะแล้วจะไปต่อได้ไหมเนี่ยง่ายๆครับง่ายเลยคำพูดของผมไม่พูดไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ20กว่าปีที่ผ่านมาผมว่า1เราคือโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลนี่คือคำพูดลุงหอก20กว่าปีมาแล้วไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะครับต่อมาการเกิดลุงหอก
กับพ่อแม่ลุงหอกคือนายจูมและนางคมีปู่ย่าตายายของลุงหอกพี่น้องไม่เกี่ยวนะญาติผู้พี่ผู้น้องไม่เกี่ยวจากนั้นนะครับนี่คือสายตัวนี้มันจะไปเรื่อยลุงหอกกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของลุงหอกไปเรื่อยสุดปุ๊บเกิดเองแล้วเกิดพร้อมกันแล้วเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ด้วยนี่คือภาษาลุงหอกโอเคนะกลับมาถึงคำถามเกิดเองเห็นไหมครับพระแม่มาริยาเกิดเองอานารับได้ไหมครับตรงนั้นโอเคนะทีนี้กลับมาถึงพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะโดยประวัติของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นน่ะพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางศรีมหามายาอยู่กินหลับนอนฉันสามีภรรยาประมาณ28ปีไม่เคยจะมีพระราชบุตรพระราชธิดาไม่มีอยู่มาวันหนึ่งทรงพระสุบินฝันว่าช้างเดินรอบพระวรกาย2ตัวเอ้ย3รอบรอบที่3จิกเข้าไปในสีข้างจะว่ายังไงต่อเกิดเองได้ไหมครับตรงเนี้ยไม่รู้ต้องไปถามพระนางศรีมหายามายาถึงจะรู้จริงๆตรงนี้เอาเกิดเองนะหรือว่าวิญญาณช้างอะไรก็ว่ากันไปผมเนี่ยเป็นคนที่พูดว่าไอ้ช้างไอ้ช้างเผือกเนี่ยช้างประเภทสันดอนเนี่ยเมื่อเวลาลมหายใจจากเป็นช้างมงคลอย่างยิ่งยวดไปไหนก็เป็นมงคลหมดนะไปอยู่จุดไหนฝนตกอุตรุยฮาอะไรครับช้างเผือกเนี่ยโอเคนะแล้วก็คำว่าช้างมงคลเนี่ยมาให้ประโยชน์หมดนะอย่างช้างเนี่ยผมบอกว่าเป็นเนื้อเยื่อของช้างทั้งหมดเป็นส่วนรวมของสัตว์บกทั้งหมดนี่เห็นไหมเป็นส่วนรวมสัตว์บกทั้งหมดนี่แหละภาษาลุงหอกแหละโอเคไหมส่วนพระพุทธเจ้าพระวรกายพระเจ้าคือเนื้อเยื่อพระเจ้าเป็นส่วนรวมของโอ้โหโลกวันนี้ยังน้อยไปครับเป็นส่วนรวมจักรวาลเป็นส่วนรวมของกาแล็กซี่และเป็นศูนย์รวมของเอกภพพระวรกายพุทธเจ้าท่านพอเวลาพระองค์รู้จักพระองค์เองทั้งหมดพระองค์จะรู้สิ่งนั้นหมดทุกกรณีเห็นไหมไม่มีข้อแม้เลยนี่แหละคือภาษาลุงหอกเอามาจากไหนตำราจะเขียนให้อ่านครับนะจะเป็นมันจะเป็นตำราเล่มใหม่ของโลกใบนี้ด้วยอ่ะกล้าทูตด้วยนะครับนะขอให้ผมได้ มีธรรมเนียมต่างๆนะให้มันเป็นอะไรต่างไว้กับใดๆก่อนนะครับเขียนผมเขียนไว้แน่นอนพวกนี้นะครับไม่ต้องห่วงผมยังจะต้องเขียนเอนไซโคโลปีเดียมนุษย์ด้วยนะครับไอ้เรื่องของธรรมนุมนุษย์ที่ท่านพุทธทาสเขียนเอาไว้นั่นผมก็ไม่เคยอ่านนะอันนี้เอนไซโคโลปีเดียมนุษย์โอ้เหนือกว่าหลายชั้นด้วยเอาเปล่าบอกให้รู้ไว้นะครับไปไหนแล้วเฮ้ยหายไปไหนแล้วเพราะอย่างนั้นก็ไม่มาเอาไงจะไปไหนต่อยังไงต่อลุงงอกงอกไอ้งอกหายแล้วนี่โอ้คำถามเมื่อกี้นี่เลยหายหมดไปเลยไม่ว่ากันหายก็หายไปเอาเปลี่ยนหน้าจอไปยัง YouTube ครับผมเปลี่ยนยัง YouTube แล้วนะปึ๊บว่ายปิดไหนตุ๊ตุ๊บมาเป๊ะเป๊ะเอาไงตุ๊บเอาสดเป๊ะเข้าไปมาสิมาแล้วจ้าอ้าวคนละเรื่องเลยทีนี้มาคนละเรื่องคนละเวอร์ชั่นนี่อะไรมันจะขนาดนั้นดูงอโอ้โหเอาไงสดเป๊ะมาสิเสื้อลายจะนี่มาแล้วเห็นเสื้อลายใจเย็นหน่อยเอาเอียงคอใส่ซิมันได้แค่ไหนลองเอียงใส่ซิเอาเข้าไปเอาละมาแล้วเอาหลุดคอยไปละโอ้ยโอเคมาแล้วโอ้ยเหนื่อยแทนกันอีกตัวเครื่องมือประจำตัวไม่จำคืออะไรมันใช่หรือมันไม่ได้จำเหรอเราคิดไปคิดมาเสียเอา
ไอ้ที่จำได้ไม่เคยลืมแน่นอนเราไปถามใช่ครับคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจำกางเกงในที่ใส่ได้ไหมอย่างนี้ดีกว่าไหนเนี่ยผ้าเช็ดตัวอยู่ในห้องน้ำจำได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมแปรงสีฟันได้ไหมบัญชีตัวนี้มีไหมนะจำชื่อคนนั้นคนนี้สามปีห้าปีได้ไหมพัดโถมันไม่จำต่างหากที่บอกว่าลืมคือมันไม่จำมันไม่เข้าโอเคไหมครับคำว่าไม่เข้าเหมือนกับที่ท่านกับผมสื่อสารอยู่มันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้าในหัวมันไม่สู่ใจสมองมันก็ไม่บันทึกอะไรมันทำไมมันเท็จเพราะว่าในสมองมันเต็มไปหมดแล้วมันมีช่องว่างแล้วมันมีทางเข้าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงจะให้หัวสมองมันว่างเอามาจะใช้สองมือเปล่าเนี่ยจับให้มันจะเบาวิวทั้งหัวทุกคนแหละครับเห็นไหมครับเอาหัวมาหัวมาเอาหัวมาหัวมาลุงหงอกนี่จับแป๊บเท่านั้นเบาหัวแค่นะเอาละเข้าสู่คำถามครับผมอยากให้ลุงหงอกอธิบายพระปัญเจกพระเจ้าต่างจากพระเจ้าอย่างไรเจ้าค่ะวันก่อนก็ได้พูดคำว่าพุทธปัญเจกนะเอางี้ได้ไหมครับฟังให้ดีนะครับในวันหนึ่งเวลานั้นในความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะใช้เวลาอยู่45ปีแปลว่าทั้งเดินทั้งวิ่งที่จะสอนผู้คนต่างๆนาสารพัดโอเคนะในขณะนั้นน่ะก็มีสาวกกันเยอะแยะเนาะก็มีกายทอดวิทยายุทธให้เสร็จสรรพก็มานึกซิว่าต้องมีคนทำแทนทำงานแทนพระเจ้าพระเจ้าเสด็จอขันธวนิพพานไปเรียบร้อยแล้วต้องมีคนทำงานแทนคนที่ทำงานแทนตรงนั้นน่ะก็คือพระมหากัสสปะโอเคนะพระมหากัสสปะตรงนั้นแหละแต่ต้องมาทำหน้าที่แทนในระหว่างที่มีสังขารมีฟอรากายในการไปนั่งหัวโต๊ะรวบรวมคำสอนต่างๆนานาไว้รวบรวมพระฐานทั้งหมดได้จะกระต่ายก็ไปด้วยอ่ะตรงนั้นโอเคนะครับอันนั่งหัวโต๊ะล่ะก็มีพระมหากัสสปะฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญนะเป็นไปได้ไหมว่าพระมหากัสสปะนั่นน่ะไปหลบตัวอยู่ในที่มืดโอเคไหมนี่คือพระปัจเจกอะถ้าจะว่าไปทำไมมีก็คือทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าไม่ได้ออกมาสอนสั่งมนุษย์แบบตัวต่อตัวตาต่อตาโอเคไหมครับแต่พระองค์จะสอนสั่งกับบุคคลกับมนุษย์ที่มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่างๆนะจะไปรู้เห็นพระมหากัสสปะหรือพระปัจเจกก็ว่าได้พระปัจเจกเห็นไหมฮะง่ายๆคือพระปัจเจกไม่ได้ต้องออกแรงโอเคไหมครับแต่เป็นจะเหมือนกับส่งเสริมสนับสนุนทั้งแนวตั้งแนวราบให้บุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำดีละชั่วนะทำใจให้สงบและบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์เนี่ยเห็นไหมถ้าบริสุทธิ์ขึ้นไปปุ๊บก็แปลว่าพระปัจเจกก็จะถ่ายทอดวิทยายุทธนะให้กับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกับพระปัจเจกสร้างพระอรหันต์แต่ในรูปลักษณะที่ไร้ร่องรอยเนี่ยโอเคไหมครับนี่นะครับว่าพระเจกถ้าผมรับได้คือผมรับได้ตรงนี้แต่ถ้าบอกว่าไม่ทำประโยชน์หาเลยแล้วจะมีไปทำไมวะเนี่ยก็เลยย้อนให้บัญญัติไปโอเคถ้าจะเน้นย้ำครับว่าพระเจกจริงจริงจริงก็คือตรงนี้ณวันนี้จะเอ่ยพระนามได้ไหมเนี่ยถ้าขออนุญาตเอ่ยนะคือองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพบุตรเองครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าซ่อนตัวอยู่ในความมืดผู้ใดก็ตามเห็นความสว่างในความมืดก็จะเห็นพระองค์เองจบข่าวแน่นอนต้องเป็นตาทิพย์ถึงจะได้เห็นไหมชัดเจนไหมครับเจวันชัดเจนนะเอาละท่านที่ถามมาก็ยินดีแหละใครจะถามเมื่อกี้อยากได้ตาทิพย์ก็ไม่พ้นงานประกาศอยู่ดีแล้วครับตัวนี้ก็เป็นประตูนึงนะฮะลองดูฮะมันจะมีแสงแป๊บๆในตาครับถึงจุดหนึ่งนะครับแสงแป๊บๆนะครับ แล้วก็ต่อไปอีกทีหนึ่งคืนนี้เฟซมีปัญหาหมุนติ้วๆมันก็คงจะมาจากอะไรอินเทอร์เน็ตนะที่หมุนติ้วๆนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของท่านมันจะอ่อนไปหรือเปล่านะครับของผมมัน100นะฮะ100เมกนะครับของผมแรงส่งแรงรับของผมคือ100เมกนะครับคุณลุงภาพเสียงชัดเจนค่ะคุณลุงวันนี้
คุณลุงใส่เสื้อสีไปอะไรไปป่าไปเขาไปรดน้ำดำหัวดำแล้วผมก็ใส่ไปนั่นแหละก็เรียกว่าอนุรักษ์ของเก่าไว้เสร็จสัก 5% หน่อยสัก 10% หน่อย 15% หน่อยอย่าทิ้งรากเหง้าก็แค่นั้นเองโอเคไหมรู้สึกขัดตรงใต้ราวนมข้างขวาเวลาหายใจเข้าหายใจออกอยากให้ลุงช่วยกำจัดอาการขยับด้วยครับนี่แน่นี่นี่แน่นี่แน่นี่นี่แน่ดึง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 แค่หมุนซ้ายหมุนขวาให้มันสวัสดิ์สวิงไปเลยฟังไปด้วยเต้นแรงเต้นกาไปด้วยเดี๋ยวหายคุณอะไรจิรพงษ์โอเคอย่าฟังเฉยๆฟังนุ่งออกฟังแล้วขยับตัวไปด้วยช้า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 ไปด้วยนะตะลุงโป้ตะลุงเช่ไปเลยเข้าใจไหมโอเคพี่สาวอยู่ที่ชุมพรช่วงนี้ดูแลพี่ชายที่ป่วยค่ะขอความกรุณาให้คุณลุงส่งพระนามสุดกำจัดอาการเขาด้วยค่ะให้เขามาดูไงเขาดูหรือเปล่าครับเมื่อวานเขาจะเป็นเจ้านี่นะมั้งเมื่อวานคุณธัญทิพย์เนี่ยแค่นะเมื่อวานก็ดูมันมาที่นี่ที่คุยกันอยู่สองสามคนนั่นแหละเนี่ยเจ้าเนี่ยแค่นะก็ให้เขาดูสิหน้าเนี่ยโถอย่าเปิดให้เขาดูหน่อยโยมฟังสิลุงหอกเป็นมันหน้าตาเป็นงี้แหละประมาณนั้นนะครับลุงหอกลุงหอกแค่นะลุงครับหลังจากผมน้ำอากาศเกิดร้อนไปทั้งตัวไงนั่นก็เรียกว่าแอคชั่นอย่าทักรีแอคชั่นปฏิกิริยาต่อสนองเสียงเราแล้วเนี่ยนะครับนั่นแหละคือใช่แหละที่มันใช่นะครับ เป็นตัวเลยครับเหมือนกับได้กินเหล้าขาวไปเป๋ใหญ่คล้ายๆอย่างนั้นครับแต่ต่อจากนั้นร่างกายก็ดีขึ้นและอารมณ์ก็ยิ่งดีขึ้นขอบคุณทั้งทีมงานด้วยแปลว่าพวกเรามาถูกทางถูกที่แล้วโอเคนะครับคุณสุรวิทย์เนี่ยฮะก็อยากให้ทำนะครับถ้าไม่ทำมันไม่ได้มันต้องทำนะครับระวังจะเมาคำถามนะถามไม่บ่อยนะแต่ละประโยคเวลาตอบแล้วก็เอาไปใช้หน่อยจดไว้สิครับจดไว้ประโยคเดี๋ยวไปทำซ้ำทำซากทำนี่นั่นแล้วค่อยมาต่อยที่เนื้อเนี่ยนะผมว่ามันน่าจะเป็นการขึ้นบันไดตัวเองนะตัวเองขึ้นบันไดที่จะลงบันไดก็สุดแท้แต่นะอาชีพนวดแผนโบราณหรือการนวดต่างๆผู้นวดไปนวดให้อาการของอื่นหายแล้วผู้นวดจะรับพนักงานไม่ดีจากคนนวดไหมครับได้แน่นอนนะครับโทษของคนนวดคืออะไรครับก็เป็นอาชีพเนาะแล้วก็คืออาชีพต้องยอมรับอาชีพนะครับเรื่องของอาชีพนั้นอย่าลืมนะครับว่าเราต้องซื่อสัตย์อาชีพนะอาชีพผู้หญิงไปนวดใครก็ตามทีก็ต้องซื่อสัตย์กับอาชีพผู้ชายไปนวดผู้หญิงที่ไหนก็ตามทีก็ต้องซื่อสัตย์กับอาชีพถ้าใครก็ตามที่ทรยศกับอาชีพตัวเองคนนั้นจะไม่เจริญจำเลยครับต้องจำนะอาชีพนี่ไม่ได้เลยนะครับเราถือว่าเป็นแม่บทเพราะมันเป็นเลี้ยงชีพเราอ่ะใช่ไหมครับเพราะการเยียวยารักษาใครเนี่ยมันต้องทุ่มนะฮะกายใจของผมมันมีทั้งอะไรพลังงานที่บริสุทธิ์ของผมมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันถึงไม่เป็นอะไรในส่วนตัวผมโอเคไหมครับแต่ท่านยังพัฒนาให้ได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่ได้เนี่ยมันก็เข้าตัวก็แปลว่าต่างก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันนะล่ะคนนวดเป็นไปได้เริ่มต้นความบริสุทธิ์จะมีมากกว่าทั้งหมดคือความไม่บริสุทธิ์มันจะน้อยคนนวดนะฮะเดิมทีเดียวเริ่มต้นที่จะไปนวดใครก็ตามทีความไม่บริสุทธิ์มันจะมีน้อยโอเคไหมไอ้ส่วนที่ผู้ถูกนวดเนี่ยความไม่บริสุทธิ์จะมีมากเนี่ยพอเวลาคนนวดไปนวดปุ๊บมันก็ดึงความไม่บริสุทธิ์ของคนที่ถูกนวดเนี่ยมาหาเราหนึ่งคนผ่านไปมันก็ไหวสองสามผ่านไปน่ะพอไหวถ้าสี่ห้าเลยยุ่งเลยครับคนไม่มีพลังเนี่ย4-5 คนอ่อนแอแร่แท้นะครับรับรองได้เลยเห็นไหมครับของผมได้เป็น10
ผมได้เป็นเกือบร้อยแล้วครับไม่มีตกเนี่ยมันต่างกันตรงนี้เพราะนั้นรวมความก็บอกว่าเอาพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์จากคนที่ถูกนวดมาหาเราแล้วเราก็ออกไม่ได้เราเรียกว่าเข้าตัวไม่ใช่ของเข้าหรอกครับพนักงานไม่บริสุทธิ์มันเข้ามาหาตัวเราทำไงใจหายทีเดียวครับก็ฝังลุงออกไปเรื่อยนะวิธีนำพาสมาธิเขาให้มาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้างับอากาศก็ช่วยได้เยอะแยะเลยทีเดียวเนี่ยผมต้องการส่งเสริมอาชีพถ้าผมพูดเช่นนี้คนทั่วไปได้ยินเขาว่าเฮ้ยหมอนวดก็มีพลังงานไม่บริสุทธิ์ด้วยแล้วจะไปหาทำไมอ่ะอาชีพก็หายไปแล้วไม่ได้นะภาษาผมเป็นยิ่งจริงๆนะยอมรับความไม่บริสุทธิ์ถือว่ามีน้อยกว่าใครก็แล้วกันเนี่ยมันต้องคนต้องมีคนที่มีใจเมตตามากๆนะครับจึงจะเยียวยารักษาคนอื่นเขาด้วยได้ง่ายต้องมีความเมตตาเป็นตัวตั้งนะครับไม่ใช่ทำไปเนี่ยถือว่าทรยศกับอาชีพตัวเองนะครับนะตัวนี้ถือว่าไม่ก้าวหน้าแน่นอนนะครับทุกคนทุกอาชีพเลยนะให้รู้ไว้ขับรถเหมือนกันขับรถแท็กซี่เหมือนกันเวลาผู้โดยสารบอกไม่ได้ราคาดีไม่ไปซะแล้วก็ล้อหมุนไปฟรีๆนะครับก็เลยไม่ต้องได้เลยระวังให้ดีนะมืออาชีพต้องไม่ปฏิเสธอย่างนี้เป็นต้นยกเว้นมันจำเป็นจะต้องน้ำมันมันหมดอย่างเงี้ยอย่าไปกลั่นแกล้งมันหมดจริงๆนี่โอเคอย่างนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าหากว่าน้ำมันยังเหลือเต็มถังอยู่ก็ยังปฏิเสธผู้โดยสารตรงนั้นไปได้ไม่ขี่น้ำนะครับบอกให้ยิ่งฟังลุงหอกรู้เรื่องเนี่ยฟังได้ด้วยทำไปอย่าทรยศกับอาชีพตัวเองเจริญทุกรายครับโอเคนะเขามีภาวะนี้อยู่นะครับ เอาละผ่านไปหวังว่าต่อไปนะคุณจักรวาล EPE โอเคเรื่องนวดนะครับหมดแล้วนี่นั่งสมาธิฟังลุงงอพร้อมกับการประกาศไปด้วยรู้สึกว่าตัวโยกไปมาเกิดจากอะไรครับอุปทานไหมอุปทานคือความเชื่ ความเชื่อกับความรู้สึกมันต่างกันเยอะนะตัวเราโยกเยกคงเคลงนั้นแปลว่าร่างกายเราธาตุดินน้ำลมไฟกำลังคลากันหรือว่าปรับเข้าหากันด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งภาวะเช่นนี้เรียกว่าตกภวังค์คำว่าตกภวังค์นี้มันหมายความว่าปกติเราคุยกันอยู่นี่รู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งหมดนะ 100% แต่เวลานั่งสมาธิมันตกภวังค์ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกตัวเองเนี่ยมันจะเหลือน้อยเหลือน้อยเหลือน้อยไปเรื่อยแปลว่ารู้สึกตัวน้อยประมาณสัก 30% รู้สึกตัวอีก70ไม่รู้สึกตัวจำด้วยครับนะจำด้วยนะครับจะรู้สึกตัวเพียงเรานั่งนะมันโยกรู้สึกแค่นี้นอกนั้นจะไม่รู้สึกตัวมันก็หูอื้ออะไรต่างๆนะมันจะประมาณนั้นนะครับหูอื้ออะไรต่างๆนะไปเนี่ยให้เข้าใจว่าธาตุในร่างกายเราเนี่ย4ส่วนดินน้ำลมไฟโอเคมันกำลังคลากันเหมือนกับใส่ครกต่ำโอเคไหมครับเหมือนกับใส่เครื่องปั่นงี้ดีกว่าต่อไปมันเข้าก็ได้เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันนั่นนะในช่วงที่มันจะเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นนะมันจะโยกเยกโคลงทีนี้พอเวลามันเหลือน้อยเต็มทีแล้วประมาณสัก 5% มันจะนิ่งทีเดียวก็แปลว่าหลังจากตัวโยกเยกโคลงเคลงแล้วเหมือนลูกข่างก็ปล่อยมันไปนะฮะเพราะฉะนั้นท่านั่งสำคัญแล้วมันจะนิ่งมันเองพอนิ่งโอ้โหตอนนี้ยาวไปแล้วทีนี้บางทีตัวเบาลอยเลยครับคนตัวเบาสบายสบายเลยนี่กรณีที่นั่งนะแต่สำหรับผมแนะนำให้นอนทำสมาธิเพราะผมได้มาจากการนอนโอเคไหมครับนอนนี่มันโอ้โหสบายตัวโอ้สุดยอดเลยครับนะฮะเหมือนการนั่งหรือนอนทำสมาธิเหมือนเลยนะเหมือนกับใส่รองเท้าคู่เก่ามันก็ถนัดดีนะมันก็ไม่เป็นไรเคยนั่งก็คือเหมือนรองเท้าคู่เก่าแต่เวลามานอนปุ๊บเหมือนกับเปลี่ยนรองเท้าคู่เก่านั้นทิ้งไปรองเท้าคู่ใหม่มันก็เป็นคุ้นเคยนอนดีที่สุดครับเพราะอะไรรู้ไหมมันจะหลับเลยร่างกายสรีระมันจะรักษาสมดุลให้เองเห็นไหมครับถ้านั่งเวลาเสร็จวาระนั่งต้องตื่นจากสมาธิอะไรต่างๆไปนอนมันคนละเวอร์ชันมันคนละความรู้สึกโอเคไหมครับงั้นเวลานอนเนี่ยปล่อยให้มันหลับไปเลยมันจะสืบเนื่องกันเป็นคนเองนี่คือข้อแนะนำของการนอนทำสมาธิอธิบายความต่อไปอีกทีนึงพูดถึงพระเจ้าต่อเจ้าชายสายนั่งมาได้โดยการนั่ง
ต่เวลาไปพระองค์นอนไปนะโยมเห็นไหมครับมันถึงยุคนอนอธิบายให้ถึงขนาดนี้เห็นไหมครับโอเคไหมครับอธิบายให้ถึงมันถึงยุคนอนเอยุคนั่งหลังปวดหลังแข็งปวดแล้วปวดแล้วนั่งทำแมวทำไมโถ่เอ้ยอย่างง้อนั่งเห็นไหมเออยินดีครับคนที่เคยนั่งก็นั่งไปเถอะผมก็พูดไปอย่างนั้นแล้วนะครับถนัดใครสามารถถนัดบ้านเขาอย่างนี้เนาะของผมได้มาจากการนอนผมก็นำเสนอนะเสนอการนอนนะครับมันก็เป็น common sense ของผมมันจะไปดัดจริตไปนั่งไปทำไมล่ะผมได้จากการนอนโอเคไหมครับก็อธิบายทั้งนั่งและนอนนั้นได้ฟังกันอยู่อย่างนี้ก็เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับตัวตนตัวเองโอเคไหมครับมีไหมเนี่ยไม่มีแล้วนี่หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วจ้าโอเคด้วยความยินดีคนทุกท่าน TTM มีอะไรเติมไหมหนูไม่ครับก็เต็มแม็กซ์แล้วเต็มแม็กซ์กันเลยทำอย่างเดียวครับพอทำแล้วมันมีฟีดแบ็กแล้วก็เอามาแชร์กันอย่าคือหนึ่งเลยครับทำทิ้งทำขว้างอย่าไปซีเรียสอย่าไปกดดันตัวเองนะครับแล้วก็ทั้งหมดคือขอทำให้ทำสบายตัวแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันเหมือนผูกขาดนะครับเพราะว่าก็จะบอกว่าก็ลุงหมอบอกให้ทำ อันนี้สำคัญมันอยู่ที่ใครให้บอกให้ทำก็ถ้าคือผมก็จะบอกว่าวันนี้ลุงหมอรู้ว่าตัวเองคือใครแล้วก็รู้ว่าไอ้หลุมดำที่เขาไปถ่ายมามันเป็นยังไงโลกอันนี้มันมาจากไหนการเกิดของจักรวาลมันมาได้ยังไงคือผมก็จะบอกว่าได้ว่าได้มันมีคนตอบได้แล้วมนุษย์ตอบด้วยไม่ได้ตอบผ่านจอด้วยแล้วทีนี้ตอบว่าอ้าวแล้วอะไรจะมาเป็นตัวคานความจริงของการตอบก็คือตัวเราเนี่ยแหละครับทีนี้ไอ้ตัวเราจะไปเทความเป็นลุงออกถ้าสับใส่หายได้คงทำไปนานแล้วล่ะลุง เพราะฉะนั้นก็เนี่ยฮะไอ้ตัวคำว่าเนี่ยฮะคือก็แค่ไปทำแต่ลุงออกบอกให้ทำหรือใครเป็นคนบอกเสร็จปุ๊บไอ้ความรู้ที่มันเกินของความรู้สึกทั่วไปโดยธรรมชาติมันจะผุดออกมาไอ้ที่เรารับรู้สึกอยู่เนี่ยครับโอ้โหเป็นเพียงแค่ไม่ใช่ตัวเราแล้วกันนะฮะมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเฉยๆเท่านั้นเองแล้วก็ไอความเป็นเห็นผ่านระบบประสาทเนี่ยนี่ผมยังไม่เคลียร์เรื่องกดดันชื้นร้อนแล้วก็กดดันชื้นร้อนนะลุงเนี่ยครับตัวพ่อตัวแม่เขาเลยนะลุงใช่ไม่ใช่ว่าจับโทรทัศน์จับมือถือจับรถกินข้าวดูหนังฟังเพลงเที่ยวเท่านี้คือเขาเรียกอะไรสรุปแล้วว่านี่คือโรคของฉันไม่ใช่เลยอ่ะมันไอ้คำว่าโรคของฉันเนี่ยมันจะเป็นโรคที่เขาว่านะในที่สุดเองมันจะไปถูกองค์กรสร้างโง่คือองค์กรสร้างโง่สร้างมาเพื่อทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับค้าความกลัวค้าความเชื่อค้าความเข้าใจค้าความคิดค้าความรู้สึกครับลุงเนี่ยต่างๆเราเนี่ยฮะก็คืออะไรรีดเอาความเป็นวัตถุนิยมมาฮะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวของเขาเองในฝั่งของตะวันตกแล้วหรือใครก็ตามที่กำลังใช้สิ่งเหล่านี้ในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ตามเนี่ยครับได้ตามไม่คิดจะพูดเกินกว่านี้แล้วลุงผู้นำเราเนี่ยคำว่านำเนี่ยคือนำผู้ตามไอ้ผู้ตามก็ต้องการได้ของดีได้สิ่งที่ดีเข้าตัวเพื่อสนับสนุนส่งเสริมความเป็นวิถีชีวิตนี่แหละผมมั่นใจเลยว่า 99% เนี่ยต้องการให้ตัวเองเนี่ยอยู่ดีกินดีครับคุณลุงแค่นั้นแหละไม่ได้ไปอะไรจะไปครองโลกหรือว่าไปดวงดาวไหนหรอกแต่มาถึงณวันนี้มันยังไม่พอไงครับมันไม่เคยมีแล้วมันก็ไม่มีแล้วมีตัวนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกขยันจนตายแล้วก็พอมามีก็เกิดความเหลื่อมล้ำของการมีซะจนฟ้ากับเหวอ่ะลุงหรือมีก็มีหนี้ไปด้วยมีที่เป็นอิสระที่แบบง่ายๆนะลุงทำงานเนี่ยเดิมผมทำงานสมัยตอนตอกบัตรผมทำงาน6วันวันหยุดวันเดียวล่าสุดผมก็ก่อนมาทำงานอาสาสมัครนี่ผมก็ทำงาน4วันเองลุงอีก3วันผมก็อาประชุม1วันแล้วก็ตอนนั้นก็ฟรีไทม์ไปจะไปไหนทำอะไรก็เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าคุณภาพชีวิตเราดูอีกซีกโลกนึงอ่ะคือทุกอย่างเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนและเป็นการค้าขายครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านธุรกรรมและธุรกิจธุรกรรมและธุรกิจเท่านั้นนะทุกอย่างเป็นการค้าขายหมดศิลปินดารานักร้องอะไรใดๆก็ตามที่เราไปวิ่งไล่อะลุงจริงแล้วความเป็นดารามอยู่ในตัวเราเนี่ยแต่เราหาไม่เจอความเป็นไอดอลก็อยู่ในตัวเราไอการอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยก็คืออาการ
ไอการที่ต้องการความรักต้องมีแฟนหรือต้องมีอะไรคือพูดถึงตามช่วงวัยนะครับก็เป็นอาการบุคคลที่ไม่มีอาการก็คือหนึ่งอยู่กับตัวเองได้ไม่มีไอดอลช่วยเหลือตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ไม่ใช่เอาตัวรอดได้นะลุงตัวรอดได้นี่ก็อย่ามาคุยแล้วนะต้องพึ่งพาตัวเองดีไม่ดีเห็นแก่ตัวแล้วซ้ำไปตัวรอดได้แต่อย่างน้อยที่สุดโอเคแหละก็ต้องให้กับตัวเองก่อนแล้วถึงจะให้คนอื่นได้ทีนี้มาวันนี้มันเป็นเรื่องของการเบียดบังแล้วเบียดเบียนนะครับแล้วก็เชื่อเฉือนเกินไปลุงมันโหดร้ายนะครับมันโหดร้ายไปครับลุงอย่าต้องให้ถึงกับเวเนซุเอลาเลยลุงจะไปแบบนั้นหรอจะเอาหรอประเทศชาติจะไปถึงขนาดนั้นเชียวอย่าเลยครับลุงประมาณนี้ครับโอเคงั้นก็สมเหตุสมผลในวันนี้นะครับก็ยินดีทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมใครกำลังอยู่ในวาระสุสานเฮฮาตามประเพณีนิยมวันสงกรานต์วันกราบพ่อกราบแม่ปู่ย่าตายายก็ดำเนินไปครับลองกราบสักตั้งสิคนไม่เคยกราบพ่อกราบแม่ไม่เคยกอดพ่อกับแม่ลองดูสิครับแล้วท่านจะรู้สึกอย่างไรลองดูครับไม่ตายหรอกครับยังไงก็ไม่ตายนะครับนะก็ฝากเอาไว้ดูฟีดแบคที่มันจะกลับคืนมาจะทำให้เราได้รับพลังงานบางสิ่งบางอย่างจากคนที่เกิดเขาเกิดก่อนนี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะได้ผมว่าผมได้จากแม่ผมอย่างมากเพราะว่าแม่ผมเวลาจะตายผมจับชีพจรอยู่นะครับผมพลังพวกนี้มันสอดสมกันมาผมเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆไอ้พวกนี้โอเคก็ถือว่าดีแล้วครับคนไหนก็ยังคนไหนประกอบอาชีพก็ทำไปแล้วครับแต่อย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงด้วยเด้อสิบอกให้แล้วก็จะลืมล่ะจะไปไหนก็ได้ไปไหนก็ตามน้ำบกอากาศพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาดูแลคนดีอยู่นะส่วนคนไม่ดีคนชั่วนั้นนะเขาจะจัดการเองฟังให้ดีนะพญานาคเขาจะมีทั้งประเดชและพระคุณพญาช้างเผือกมีทั้งประเดชพระคุณพญาครุฑก็เหมือนกันมีทั้งพระเดชพระคุณนาทีนี้เขาจะส่งสัญญาณกับกันและกันอยู่ในโลกใบนี้สบายมากเขาดูแลอยู่เพราะฉะนั้นอย่าวิตกออกกระเพื่อมเพราะลุงหอกคำพูดนี้ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนว่านะพญานาคพญามังกรอันเดียวกันนะฮะพญาช้างเผือกพญาครุฑคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยมิตรัยเขามาทำหน้าที่นี่เกลี่ยมนุษย์ให้ราบเหมือนกับมาตัดหญ้าล่วงหน้าไว้ก่อนพระองค์จริงอีก 2,000 กว่าปีนะฮะจะเดินทางมาอย่างท่านอย่างผมเนี่ยจะรอไหมไม่ต้องรอเนาะไม่ต้องรอเอาคนรุ่นหลังเขาจัดการเขาเองตรงนั้นนะฮะรุ่นเราเนี่ยรู้เข้าใจตัวเองจนหมดตัวเองเป็นชาติสุดท้ายน่าจะเจ๋งกว่าเยอะเลยเอวังก็มีแต่ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม